โดยเฉพาะอย่างเงี้ยฝ่ายค้านจะเป็นคนอภิปรายปล่อยคนอย่างนี้มานะข่มขู่ฝ่ายค้านเหรอนะครับท่านนายกต้องทำหน้าที่ของท่านนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเรียกว่ารัฐบาลโจราธิปไตยไปนะครับนะท่านต้องแก้ไขนะครับท่านนายกได้มอบหมายหน้าที่ให้นายรองนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับไปบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับนะแต่ท่านรับผิดชอบมากเกินนะทั้งรับผิดชอบตำรวจทหารที่ใช้หัวหน้าครม.เศรษฐกิจความมั่นคงเป็นประธานคณะกรรมการอีกหลายคณะผมสงสัยว่าท่านจะคุมไว้เลยนะครับเป็นนายกครั้งแรก5ปีนี่ประเทศก็เพิ่มไป7ล้านล้านนะคนจนเพิ่มจาก 11.5 เป็น 14.5 ล้านความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกความโปร่งใสระดับ98ของโลกนะครับมีมาตรา44ก็ยังไม่สามารถปราบโจรใต้ได้อันนี้นะครับขณะนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์สรุปได้เลยครับครับกำลังสรุปแล้วสุดท้ายแล้วท่านพูดมาต่อเนื่องมาดีแล้วครับคณะรัฐมนตรีก็มาจากนักการเมืองนะครับครับนะจะให้คุมเหมือนเดิมชุดเดิมได้ยังไงครับนะแต่ผมยังเชื่อนะว่าท่านนายกคุมได้เขาบอกว่าคนอื่นก็บอกผมว่านะเขาเชื่อนะอย่างเดียวที่ท่านนายกคุมไม่ได้อะไรมั้ยฮะนี่เขาพูดจริงนะฮะผมฟังแล้วผมก็บอกเรียนท่านเขาบอกว่าท่านนายกนะท่านคุมสติตัวเองไม่ได้นะครับครับเอาไว้ครับครับเอาไว้ตอนผมจบแล้วนะครับครับศึก20ก็ถูกตัดออกไปครับไม่เป็นไรครับก็ผมฝากแนะนำไว้เลยนะแค่ครึ่งนาทีในฐานะที่ผมเป็นรุ่นพี่ก็ขอแนะนำท่านนายกรุ่นน้องถึงแม้ท่านจะตัดผมเพื่อการตามแต่ผมไม่ได้ตัดท่านนะฮะเอาอย่างปราเปรมครับผมพอแล้วครับลาออกเถอะครับนะครับอันนี้กราบเรียนท่านขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับท่านหัวหน้าท่านต่อไปผมเรียนนะฮะถ้าที่ขอเวลาไว้นั้นถ้าท่านสมาชิกเห็นว่ามันซ้ำครับเพราะประเด็นมันอยู่แค่นี้ครับดังนั้นประเด็นที่อภิปรายก็จะเริ่มซ้ำแล้วก็ตัวอย่างก็จะซ้ำนะครับถ้าท่านสามารถตัดประเด็นที่ซ้ำได้เวลาก็จะลดลงนะครับเราจะได้ใช้เวลาเป็นประโยชน์นะครับผมขอเชิญท่านหัวหน้าพรรคท่านต่อไปครับท่านวันมูฮัมหมัดนอมทาครับเชิญนะครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมวันมูฮัมหมัดนอมทาบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติครับต้องขอขอบพระคุณท่านประธานครับและพรรคร่วมฝ่ายค้านครับที่ได้ให้โอกาสให้ผมมาอภิปรายในวันนี้และต้องขอขอบคุณท่านนายกครับท่านรองวิษณุด้วยนะครับที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาของเราอย่างมีความอดทนก็เห็นใจท่านนายกครับเพราะอาจจะเป็นครั้งแรกที่เป็นนายกในระบบรัฐสภาท่านต้องมีความอดทนเพราะท่านมาตามระบบนี้แล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่ครบถ้วนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจะไม่อภิปรายซ้ำจากที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้อภิปรายไปแล้วหรือท่านปิยบุตรได้กล่าวอภิปรายรวมทั้งท่านหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยท่านเสรีพลตำรวจเอกเสรีจุมเวชที่ได้พูดประเด็นถึงการถวายสัตย์ปฏิญาณของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไม่ครบถ้วนหรือเกินไปตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดซึ่งอาจจะมีผู้อภิปรายในประเด็นนี้อีกกระผมขออภิปรายในประเด็นเดียวท่านประธานครับแล้วก็รับรองว่าจะไม่มีซ้ำกับคนที่พูดไปแล้วอย่างที่ท่านประธานได้กล่าวถึงและถ้าหากครบเวลาของกระผมและเวลายังเหลืออยู่ผมก็จะจบแค่นั้นครับท่านประธานครับยังมีประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการถวายสัตว์และการปฏิบัติที่ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญซึ่งท่านปิยบุตรได้พูดอย่างชัดเจนว่าเป็นการกระทำที่ผิดรัฐธรรมนูญนะซึ่งในรายละเอียดมีมากมายการผิดในเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดนั้นการทำผิดในมติบัตรตามรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมปศ2562ถ้าเจ้าหน้าที่จะขึ้น มาตรฐานนี้เอาไว้ก็ได้ครับแผ่นที่1 นะครับแผ่นที่1ครับมาตรฐานทางจริยธรรมปศ2562ซึ่งประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่านนายกครับท่านรองวิษณุครับมาตรฐานทางจริยธรรมนี้ไม่ได้ออกมาตามใจใครนะครับออกมาตามรัฐธรรมนูญมาตรา219 234 235 236และ237ในวงเล็บ1อันนี้สำคัญมากครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นท่านนายกครับพระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรมนี้ได้กำหนดว่าให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่เรียกว่ากองมจที่ว่าคณะกรรมการบริหารประมวลจริยธรรมซึ่งต้องใช้เยอะคณะกรรมการชุดนี้ได้กำหนดไว้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการครับแล้วมีบีเลขาธิการกพ.และกี้กุฏวุฒิอื่นๆที่ท่านแต่งตั้ง5ท่านเป็นโดยตำแหน่ง5ท่านท่านนายกครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งท่านอาจจะยังไม่ได้ประชุมก็ได้แต่โปรดรับรู้และรับทราบว่าท่านเป็นประธานจริยธรรมแล้วถ้าคนที่เป็นประธานไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงประเทศนี้จะอยู่ได้อย่างไรเพราะจริยธรรมนี้มันบังคับทั้งองค์กรกลางศาลรัฐธรรมนูญสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปปช.ด้วยครับพวกผมก็อยู่ในคณะอยู่ในประมวลจริยธรรมที่ท่านเป็นประธานนี่ครับเพราะฉะนั้นมันใช้บังคับกันทั่วประเทศรวมทั้งองค์กรกลางทั้งหลายด้วยครับแล้วท่านประธานไม่ปฏิบัติตามและผิดอย่างร้ายแรงเนี่ยพวกผมซึ่งจะโดนฟ้องต่อไปเนี่ยก็จะอาจเป็นข้ออ้างได้ว่าท่านนายกซึ่งเป็นประธานเองก็ยังปฏิบัติขัดต่อหลักจริยธรรมท่านประธานครับการไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนั้นได้กำหนดไว้ขึ้นแผ่นที่2ก็ได้ครับว่าการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในข้อ27นะครับนะการฝ่าฝืนหรือปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมในหมวด1ถือว่ามีการลักษณะที่ร้ายแรงลักษณะว่าร้ายแรงไอ้คำว่าร้ายแรงนี่ไม่ใช่ว่าใครวัดเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปครับท่านประธานนะไม่ใช่ว่าใครกำหนดหรือพวกผมกำหนดหรือคณะกรรมการที่ท่านนายกเป็นคนกำหนดว่าร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงมันกำหนดโดยมาตรฐานที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกไว้ว่าอันไหนถือว่าร้ายแรงอันไหนที่ว่าไม่ร้ายแรงมันมีทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิด21ข้อแต่ใน5ข้อแรกนั้นถือว่าถ้าปฏิบัติผิดหรือไม่ปฏิบัติตรงถือว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพราะนั้นการที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่รับพิจารณาในการที่ท่านถวายสัตย์อาจจะมองในแง่นี้ว่ามีองค์กรอื่นที่จะพิจารณาซึ่งกระผมจะได้กล่าวต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านประธานครับท่านประธานก็เกี่ยวข้องในเรื่องที่ผมจะกล่าวถึงนี้ด้วยครับทีนี้ถ้าหากว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วเป็นยังไงครับ
เอาขึ้นแผ่นที่5เลยก็ได้ครับอันนี้เป็นที่รู้ทั่วไปนะครับว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560ที่ท่านนายกให้คณะกรรมการร่างนะครับซึ่งผมเองไอ้ตอนที่รัฐธรรมนูญนี้ออกไปประชามติผมก็ไม่ได้รับแต่เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศผมไปลงประชามติว่าไม่รับผมต้องปฏิบัติครับแล้วท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านเป็นคนให้เขาเขียนให้เขาร่างแล้วท่านจะไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับ60ที่ท่านให้เขาทำได้อย่างไรครับสุดที่จะอธิบายสุดที่จะบรรยายครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ท่านรองวิษณุพวกเราโปรดได้ตามดูว่ามาตราที่160ซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีทุกท่านความจริงเกี่ยวข้องกับพวกผมด้วยครับเพราะมาตรานี้ใช้บังคับทุกท่านครับก็บอกว่ารัฐมนตรีต้องซึ่งหมายถึงท่านนายกด้วยมีหลายข้อนะครับผมจะไม่อ่านทั้งหมดซึ่งมีอยู่7ข้อถ้าจำไม่ผิดครับเจนอายุ35ปีแต่ข้อ5นะครับวรรค5นี่สำคัญมากเพราะเกี่ยวกับจริยธรรมที่ผมจะพูดถึงนี่นะครับว่ารัฐมนตรีต้องไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงมันเป็นคุณสมบัติคนที่จะเป็นรัฐมนตรีคนที่จะสมัครส.ส.ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านขาดข้อ5เนี่ยท่านจะไปเป็นรัฐมนตรีจะเป็นนายกได้อย่างไรเพราะผิดวินัยถามว่าผิดใครกำหนดโดยมาตรฐานจริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมใครเป็นกรรมการท่านนายกเป็นประธานอันนี้ขึ้นแล้วนะครับมันไม่มีทางที่จะเลี่ยงที่ผมจะพูดสิ่งต่อไปนี้นะครับท่านประธานที่เคารพครับมาตรฐานจริยธรรมนี้มันสำคัญแล้วมันกำหนดโดยรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับที่ท่านให้ร่างเนี่ยถึงแม้ว่าหลายอย่างมีข้อบกพร่องและคนไม่เห็นด้วยเยอะจะต้องแก้ไขแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆไม่ได้กำหนดไว้อย่างเข้มข้นเรื่องจริยธรรมนี่ปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็แค่ผิดรัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดว่าโทษเป็นอย่างไรครับท่านรองวิษณุครับ ในมาตรฐานทางจริยธรรมนี้ซึ่งใช้บังคับแก่คณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งปปช.ด้วย เขามีบทกำหนดโทษซึ่งผมจะได้กล่าวต่อไปท่านประธานครับ ในรัฐธรรมนูญซึ่งได้กำหนดไว้ใน219ว่าให้มีประมวลจริยธรรมโดยศาลรัฐธรรมนูญออกแต่บังคับใช้คณะรัฐมนตรีด้วยนั้น ได้บอกว่าให้ศาลฎีกาครับให้ที่ประชุมศาลฎีกานะครับได้เป็นผู้พิจารณาออกระเบียบว่าด้วยการพิพากษาคดีครับนี่แหละศาลรัฐธรรมนูญถึงไม่รับให้ศาลฎีกาให้ที่ประชุมศาลฎีกาใหญ่ศาลครับ ออกระเบียบว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างร้ายแรงพ.ศ. 2561ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจาเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2561ผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านครับระเบียบของศาลฎีกาเนี่ยครับหนาหลายหน้าเพราะมันเป็นขบวนการพิจารณาในคดีที่ผู้ที่ได้ไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมที่ร้ายแรงผมจึงบอกว่ารัฐธรรมนูญคันฉบับนี้มันเข้มข้นมันไม่ได้บอกว่าผิดจริยธรรมแล้วก็เฉย
แค่มีความรับผิดชอบทางด้านจริยธรรมจิตใจไอ้นี่มันรับผิดชอบโดยกฎหมายครับโดยระเบียบต้องขึ้นศาลครับท่านนายกท่านนายกต้องขึ้นศาลครับไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญที่บอกไม่รับวินิจฉัยครับท่านต้องขึ้นศาลฎีกาครับศาลระเบียบนี้ครับที่ท่านขอประทานโทษครับประกาศนักธุรกิจจาจริงครับแต่ท่านนายกไม่ได้รับสนองวงการครับประกาศเมื่อวันที่6ตุลาคม2561นายชีพจุลมนประธานศาลฎีกาเป็นคนประกาศในราชกิจจาฉบับวันที่6พฤศจิกายนเล่มที่135ตอนที่87กครับหน้า15ถึงหน้า25ครับ10หน้าครับใครยังไม่มีโปรดไปดูเพราะระเบียบนี้ใช้ทุกคนครับผมอาจจะถูกฟ้องโดยระเบียบศาลฎีกาเนี่ยท่านปิยบุตรท่านเสรีหรือพวกเราทุกคนครับท่านรัฐมนตรีด้วยท่านรองวิษณุด้วยครับจะถูกระเบียบนี้ใช้แล้วถูกฟ้องแล้วถูกดำเนินคดีครับในระเบียบนี้พูดว่ายังไงครับในระเบียบนี้พูดว่าให้มีคณะกรรมการในหน้า16เนี่ยให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับเรียกว่าผู้ไต่สวนอิสระครับอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ให้มีคณะผู้ไต่สวนอิสระในศาลฎีกาครับผู้ไต่สวนอิสระนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นศาลก็ได้ครับแต่ต้องโดยกำหนดเอาไว้ในระเบียบนี้ครับซึ่งผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดว่าต้องเป็นคนที่มีความเป็นกลางในทางการเมืองครับคนที่เกรงใจท่านนายกเพราะท่านนายกแต่งตั้งจะไม่ถูกพิจารณาอันนี้ครับเพราะไม่เป็นกลางทางการเมืองในระเบียบนี้เขียนไว้ชัดเจนต้องขอชมเชยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาครับ เขาให้มีคณะไต่สวนอิสระคณะไต่สวนอิสระเมื่อไต่สวนแล้วนะครับต้องไต่สวนโดยเปิดเผยครับก็เหมือนขึ้นศาลครับและผมคิดว่าต้องปฏิญาณตนด้วยปฏิญาณตนอันนี้อยู่ที่ระเบียบของศาลต้องปฏิญาณตนด้วยแล้วก็ต้องพิจารณาโดยอิสระให้มีพยานได้ให้มีเอกสารได้แล้วก็มีการตรวจพยานเป็นขบวนการพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่ที่ผมชอบใจก็คือว่าศาลจะไม่ใช้ผู้พิพากษาอย่างเดียวใช้คณะว่าคณะไต่สวนอิสระในมือนอกเขาก็ใช้อย่างนี้ครับอันนี้เป็นความคิดที่ดีได้เริ่มว่าไม่ต้องไปกังวลคณะไต่สวนละทีนี้แล้วเรื่องที่ท่านนายกปฏิบัติผิดตามรัฐธรรมนูญเนี่ยใครจะร้องอย่างไรครับที่ผมบอกเกี่ยวข้องกับท่านประธานด้วยเนี่ยถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน1ใน5ของรัฐสภาครับ1ใน5ของรัฐสภาคือ750 1ใน5คิดว่า150ใช่ไหมท่านประธานครับก็ฝ่ายค้านถึงอยู่แล้วครับนะครับ1ใน5ของสมาชิกทั้ง2สภาครับสามารถจะร้องไปร้องที่ไหนครับก็ร้องผ่านท่านประธานครับท่านประธานรัฐสภาครับเขาไม่ได้ใช้คำว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ท่านนะครับร้องผ่านประธานรัฐสภาแล้วประธานรัฐสภาก็จะรวบรวมคำร้องตลอดจนเอกสารนะครับส่งไปที่ปปช.ครับก็เหมือนคดีทุจริตทั้งหลายนะครับส่งไปให้ปปช.ปปช.ก็ต้องตรวจสอบรายละเอียดซึ่งผมคิดว่าผมให้ความเชื่อมั่นนะว่ามันเป็นคำร้องที่ผ่านประธานรัฐสภา
ปปช.จะบอกว่าไม่มีมูลหรืออะไรต้องคิดหนักครับว่าท่านประธานวันนี้ผมต้องขอชมเชยครับท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมั่นคงผมมั่นใจว่าสภาเราจะมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเพราะท่านประธานได้ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางจริงๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้ผู้ที่ทำหน้าที่ทั้งหลายครับว่าเกียรติและศักดิ์ศรีของสถาบันนั้นมันอยู่ที่ท่านประธานด้วยครับอยู่ที่ผู้ปฏิบัติพวกผมทั้งหลายด้วยครับผมยินดีจะให้ความร่วมมือท่านประธานครับตามใดที่ท่านประธานเป็นกลางและดำเนินตามกฎระเบียบและข้อกฎหมายเพราะนี่มันเกียรติศักดิ์ศรีของพวกเราก็ขอชมเชยครับคำร้องนี้อาจจะไปถึงท่านประธานโดยเร็ววันครับท่านประธานครับเพราะ1ใน5สามารถจะยื่นได้แต่ไม่เฉพาะแต่พวกผมเท่านั้นนะครับประชาชนพี่น้องประชาชนทั่วไปผู้ร้องอิสระทั้งหลายนักร้องทั้งหลายสามารถจะร้องผ่านท่านประธานไปที่ปปช.เช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นประชาชนนั้นต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 รายชื่อนะฮะไม่รบกวนพี่น้องประชาชนหรอกครับเอาพวกเราเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันเป็นการเดินตามกระบวนการทางด้านรัฐสภานะครับแล้วเราก็มีหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายบริหารถ้าฝ่ายบริหารกระทำการไม่ชอบไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งรวมทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราครับที่จะต้องร้องไปปปช.เสร็จแล้วปปช.ทำไงครับปปช.ก็จะรวบรวมพยานเอกสารที่ท่านประธานส่งไปนี่ครับแล้วถ้าอันนี้สำคัญมากครับท่านนายกก็ลุกขึ้นไปแล้วครับไม่เป็นไรเพราะท่านคงจะไปดูประมวลไอ้จริยธรรมกับไอ้ประกาศของอะไรศาลฎีกาเนี่ยท่านอาจจะไม่เตรียมตัวมานะครับ ถ้าปปช.ตรวจสอบแล้วมีมูลครับอันนี้สำคัญขีดเส้นใต้ครับไม่อยากให้เกิดขึ้นตอนนี้มีมูลปปช.ส่งไปที่ศาลฎีกาศาลฎีกาก็จัดตั้งคณะผู้ไต่สวนพิเศษขึ้นมาถ้าไปถึงศาลฎีกาเมื่อไหร่ครับคณะไต่สวนรับเมื่อไหร่ครับผู้ถูกร้องหมายถึงท่านนายกรีและอาจจะหมายถึงคณะปรีเพราะการไม่ปฏิบัติจริยธรรมในเรื่องของการถวายสัตย์คราวนี้คณะรัฐมนตรีก็อยู่ในขบวนการ152นี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าหากศาลฎีการับคำร้องที่พวกผมจะร้องท่านประธานไปนั้นสำคัญมากท่านประธานครับในข้อบังคับประกาศของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานี่ครับที่คุณชีพจุลมนได้ลงนามเนี่ยผู้ถูกร้องหมายถึงท่านนายกตรีครับและคณะปรีหรือใครที่ถูกร้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับจนกว่าการไต่สวนนั้นมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วผลเป็นอย่างไรก็ว่าไปถ้าไม่ผิดก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ครับอันนี้สำคัญทีนี้ก็อาจจะถามว่าหรือท่านนายกอาจจะไปคิดไปอย่างอื่นเมื่อไม่มีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่แน่ครับผมไม่ค่อยแม่นตรงนี้ท่านวิษณุอาจจะแม่นกว่านะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะนะท่านอาจจะแม่นกว่าว่าเมื่อไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็ถือว่าคณะรัฐมนตรีชุดเดิมนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นมาแต่ไม่แน่ใจประเด็นนี้จะถูกหรือไม่แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะให้หยุดนี่ครับก็ปลัดกระทรวงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าไต่สวนนั้นจะเสร็จถามว่ากระบวนการไต่สวนของผู้ไต่สวนอิสระนั้นยาวไหมในระเบียบเขียนชัดเจนว่า
ต้องพิจารณาโดยไม่ชักช้าโดยรวดเร็วผมก็อ่านผ่านๆไปรู้สึกจะเป็น60วันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่โดยเร็วครับแล้วเสร็จแล้วครับผลของการไต่สวนนี้ต้องรายงานต่อประธานศาลฎีกาและประธานศาลฎีกานั้นต้องรายงานมาที่ประธานรัฐสภาครับถึงแม้ว่าจะมาจากประชาชนจะมาจากส.ส.หรือส.ว.แต่ประธานศาลฎีกาต้องรายงานในการวินิจฉัยประมวลจริยธรรมที่มาตรฐานที่ท่านนายกเป็นประธานแล้วก็ระเบียบว่าโดยการประกาศของศาลฎีกานี้ที่ประธานศาลฎีกาบอกไว้ประธานศาลฎีกาประธานรัฐสภาซึ่งท่านต้องเป็นคนรับแล้วมาประกาศให้พวกผมทราบอาจจะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งผมไม่ละเมิดในสำนวนนั้นแต่จะสอบถามได้ว่าผลอย่างนี้เป็นอย่างไรก็เชื่อมั่นในตัวท่านประธานคงจะให้ผมได้ซักถามพอสมควรเพราะรายงานปปช.รายงานของอะไรต่ออะไรท่านให้ซักเป็นวันได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของการบริหารประเทศและเป็นจริยธรรมของประเทศชาติเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะฉะนั้นคงจะมีการซักถามอีกครั้งนึงผมวันวิตกจริงๆว่าไอ้ระเบียบที่ท่านนายกให้เขาร่างที่เขาให้ทำความจริงท่านต้องการว่าจะให้ไปโดนคนอื่นโดยเฉพาะพวกผมเนี่ยซึ่งท่านบอกนักการเมืองนั้นไม่มีจริยธรรมไม่มีคุณภาพท่านต้องการให้ประมวลจริยธรรมนี้ประกาศของศาลฎีกานี้มาทิ่มแทงฝันเอาพวกผมรวมทั้งท่านประธานด้วยแต่ไม่รู้เป็นกรรมอะไรนะครับว่าไอ้ดาบที่ท่านยื่นมานั้นมันจะกลับไปสนองท่านในเร็วๆวันนี้นะครับท่านประธานครับก่อนเหลือเวลาอีก5นาทีผมบอกท่านประธานแล้วครับว่าถ้าจบก็คือไม่พูดต่อแต่ก็ยังมีอีกนิดนึงท่านประธานครับท่านปิยบุตรก็เสนอแนะว่าตามมาตรา162เนี่ยนอกจากอภิปรายว่าผิดอย่างไรผิดถูกอย่างไรแล้วก็ต้องมีคำแนะนำชี้แนะด้วยจะให้ผมชี้แนะยังไงท่านประธานครับจะได้ทำมันชัดเจนคำประกาศของศาลฎีกาก็ชัดเจนท่านประธานก็ยังต้องเกี่ยวข้องต่อไปในอนาคตถ้าผมจะแนะนำครับก็คงคล้ายๆกับที่ว่าความจริงผมอยากจะช่วยท่านนายกครับว่าคำแนะนำคือว่าสั้นๆและง่ายๆถ้าท่านอยู่ท่านก็ยืนบอกว่าผมขอลาออกจากตำแหน่งนายกตรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเหมือนกับที่ท่านประกาศเมื่อวันที่22พฤษภา2557ว่าผมขอยึดอำนาจประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอย่างนั้นในวันนี้ครับเพราะท่านไม่ได้มีกำลังอาจจะมีก็ได้แต่ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะลาออกที่ผมบอกว่าผมอยากจะช่วยท่านนายกนะครับเพราะการลาออกของท่านนายกวันนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านนายกเป็นนายกต่อไปไม่ได้ครับถ้าท่านนายกลาออกวันนี้นะครับสภาก็ต้องสาบเสียงนายกใหม่พวกผมจะไม่ลงคะแนนให้ท่านเสียงปริ่มน้ำอย่างไรก็ตามสิ่งช่วยท่านก็มาอยู่ดีนะครับ250คราวที่แล้วลง249ผมเป็นคนจำแม่นคราวนี้ก็คง249อีกนะครับ249มาแล้วเนี่ยครับยังไงท่านก็ต้องเป็นนายกอีกรอบเพียงแต่ว่าคราวนี้ท่านลาออกเสียก่อนที่บอกช่วยท่านเพราะว่าถ้าท่านลาออกแล้วท่านมาใหม่ได้แล้วท่านจะได้โละไอ้สิ่งพลุงพลังของท่านที่พี่น้องไปชนวิพากษ์วิจารณ์ท่านเสรีก็พยายามที่จะพูดนะผมไม่พูดเพราะท่านประท้วงท่านประธานไม่ให้ผมพูดผมก็ไม่พูดครับไอ้สิ่งที่มันพลุงพลังที่เสี่ยง
และไม่ค่อยจะถูกต้องที่ท่านทำนั้นท่านจะได้ละให้หมดซึ่งหมายถึงคณะรัฐมนตรีครับท่านก็ได้เสนอโปรดเกล้าใหม่ครับคนที่มีปัญหาท่านก็ตัดออกไปขอว่ามันดีซะอีกครับถือโอกาสปรับปรุงเสียงปริ่มน้ำนี่ก็จะไม่ค่อยเป็นภัยกับท่านเท่าไหร่นะฮะเพราะท่านตัวเบาเยอะไม่จมน้ำง่ายๆตัวเบาครับท่านเอาออกเสียไอ้ที่มันตวงน้ำหนักของท่านตัวท่านเองก็ไม่เท่าไหร่แล้วท่านเข้ามาใหม่นะครับท่านนำคณะปีใหม่ของท่านนะครับอย่างที่ท่านวิบุตรแนะนำหรือท่านเสรีแนะนำก็คือเข้าไปถวายสัตว์ใหม่ครับก็ให้มันครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ก็ไม่มีปัญหาอะไรพวกผมไม่ติดใจและผมอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมต้องรับผิดชอบต่องบประมาณที่จะมาถึงต่อกฎหมายที่ท่านเสนอนายกรัฐมนตรีเสนอมาเพราะว่าถ้าหากขบวนการถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ท่านปิยบุตรก็ได้ยกตัวอย่างแล้วว่าประธานาธิบดีโอบามาไม่ได้ถวายสัตว์ต่อหน้าประพักต่อหน้าประชาชนนะครับเขายังต้องถวายสัตว์ใหม่ถ้อยคำไม่ได้ขาดครับปิดที่เท่านั้นเองของเรามันขาดทั้งวรรคและวรรคที่สำคัญมากเพราะเราปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์มหากษัตริย์เป็นประมุขมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักครับแล้วเราตัดทิ้งหลักนี้ได้ยังไงครับผมก็ไม่เข้าใจทำเสียใหม่เถอะครับมันจะได้สมบูรณ์ท่านก็เสนอกฎหมายได้งบประมาณที่จะเข้ามาในเดือนตุลาคมท่านก็ทำได้ท่านนายกครับไอ้ที่ท่านคิดจะไปปราศัยที่เวทีสหประชาชาติท่านไม่ต้องไปก็ได้ครับช่วยน้ำท่วมดีกว่าเพราะเดี๋ยวฝรั่งมันจะถามว่าก็ท่านยังถวายสัตว์ไม่ครบแล้วท่านจะมากล่าวบนเวทีสหประชาชาติได้อย่างไรครับอันนี้ผมเผื่อไว้ไม่ไปสหประชาชาติก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเขาไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้แต่สภานี่กำหนดว่านายกต้องมาตอบสหประชาชาติท่านให้รัฐมนตรีต่างประเทศไปก็ได้ไม่ต้องให้ทองรองวิชนุไปนะครับเพราะเขาต้องรับผิดชอบกฎหมายนะครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมได้กล่าวโดยสรุปพร้อมกับคำแนะนำท่านนายกปีนั้นเชื่อว่านายกปีคงไม่ทำก็ไม่เป็นไรครับท่านประธานครับหมดเวลาพอดีไม่เป็นไรครับผมก็จะใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้และระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานี่คือให้พวกผม150คน151คนเนี่ยร้องไปที่ปปชโดยผ่านท่านประธานครับผ่านท่านประธานท่านประธานก็รวบรวมส่งไปปปชปปชก็ต้องส่งไปที่คณะผู้ไต่สวนอิสระของศาลฎีกาผมไม่อยากให้เกิดขึ้นครับเพราะรับไต่สวนเมื่อไหร่ท่านนายกและรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับเพราะฉะนั้นลาออกเสียก่อนครับแล้วเมื่อลาออกก่อนผมก็ไม่รู้จะไปร้องอะไรต่อท่านประธานสภาหรือไปที่ปปช.เพราะจบแล้วแล้วรอท่านถวายสัตว์ใหม่ครบไม่ถ้วนก็ครบถ้วนหรือไม่ก็ว่ากันอีกตอนนึงครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมแนะนำนั้นดีกว่าให้พวกผมและท่านประธานต้องหนักใจในการที่จะเสนอไปยังศาลฎีกาครับครับขอขอบพระคุณท่านประธานครับครับแล้วก็ขอบพระคุณคณะรัฐมนตรีครับที่รับฟังครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับต่อไปครับผมขออนุญาตให้ท่านนิคมบุญวิเศษนะครับท่านขอไว้10นาทีท่านนิคมดูว่าประเด็นใดที่ซ้ำก็ข้ามไปนะครับขอเชิญกับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพกระผมนายนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยท่านประธานที่เคารพครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสในการอภิปรายในครั้งนี้นะครับถึงแม้เวลามันจะน้อยนิดนะครับแต่ผมจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับก็เป็นที่เข้าใจยากอยู่พอสมควรนะครับถ้าจะให้เราพูดไม่ซ้ำนะครับอาจจะมีซ้ำบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ผมต้องขออภิปรายแล้วก็ขอซักถามในสิ่งที่ผมเองนะครับมีข้อสงสัยที่ผ่านมานะครับท่านประธานครับเป็นที่ทราบเป็นดีแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
ได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระมหากษัตริย์นะครับโดยที่การคำถวายนั้นไม่ครบถ้วนนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับสั้นๆนะครับคำว่าถวายสัตย์ปฏิญาณนั้นแปลว่าอะไรนะครับคำว่าถวายสัตย์ปฏิญาณก็คือการให้คำมั่นสัญญาที่เป็นความจริงต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์การที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถวายสัตย์ปฏิญาณโดยตัดถ้อยคำที่มีความจำสำคัญออกแล้วเพิ่มถ้อยคำบางคำเข้าไปแสดงให้เห็นว่าท่านได้พูดความจริงหรือเปล่าครับท่านได้พูดความจริงต่อหน้าพระมหากษัตริย์หรือไม่นั่นแสดงว่าท่านมีความจงรักภักดีหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามนะครับท่านต้องตอบนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังเพราะคำที่ท่านตัดออกนั้นเป็นคำที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งท่านตัดคำว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการท่านตัดคำสำคัญนี้ออกครับจริงๆแล้วผมก็ไม่สงสัยหรอกครับเพราะที่ผ่านมาท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติตามอยู่แล้วเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี57ท่านก็เคยฉีกรัฐธรรมนูญมาแล้วแล้วมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเป็นคณะของท่านเองท่านนิคมฮะท่านก็ยังไม่มีการปฏิบัติตามท่านนิคมเอาเรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับโดยตรงเลยครับถวายสัตย์ครับท่านประธานครับเพราะท่านตัดคำนี้ออกอย่าไปไกลนะครับอย่าไปไกลครับการที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจงใจตัดคำสำคัญนี้ออกก็เป็นที่น่าสงสัยว่าท่านคิดอะไรอยู่ในใจหรือไม่ท่านไม่กล้าที่จะถวายสัตย์คำว่าจะรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญนะครับแสดงว่าท่านจะไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่คำถามที่สองนะครับผมอยากให้ฝากไปถึงท่านนายกให้ตอบด้วยนะครับพี่น้องหลายคนฝากมาจากการทำงานที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีผมเชื่อว่าท่านก็ไม่กล้าที่จะเดินหน้าต่อแล้วครับเพราะการถวายสัตย์ปฏิญาณของท่านยังไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญท่านจะทำอะไรท่านต้องท่านก็พับขวงนักลงทุนก็ไม่เชื่อมั่นต่างชาติก็ไม่เชื่อมั่นที่จะลงทุนจึงทำให้ทุกวันนี้เศรษฐกิจมันเดินไม่ได้ครับในเมื่อท่านรู้แล้วว่าท่านทำผิดอย่างชัดเจนแต่ท่านกลับไม่รับผิดชอบไม่เอาคำที่ท่านทำผิดนั้นมาแก้ไขนี่แหละครับที่เรียกว่าชายชาติทหารคนที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ท่านประธานครับฝากบอกท่านนายกด้วยครับการที่เราจะออกมารับผิดชอบหรือยอมรับสิ่งที่เรากระทำผิดไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะครับเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำผมเชื่อว่าหลายคนนะครับจะยกย่องสรรเสริญท่านแต่ท่านยังปล่อยให้เรื่องนี้นะครับผ่านมาหลายเดือนไม่ยอมที่จะแก้ไขให้มันถูกต้องนะครับท่านอาจจะคิดว่าท่านมีอำนาจอาจจะเกิดความเคยชินในการใช้อำนาจนะครับเกิดความเคยชินในการอยู่เหนือคนอื่นทุกคนแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ท่านต้องเคารพต้องทำตามกติกาของรัฐธรรมนูญถ้าท่านยังไม่ปฏิบัติตามนะครับยังไม่แก้ไขผมเองในนามเป็นฝ่ายค้านนะครับผมได้รับการเลือกตั้งมามีคะแนนเสียงจริงๆครับไม่เหมือนท่านเราก็ต้องอภิปรายกันอย่างนี้นะครับมันก็ไปไม่ได้อยู่ดีฉะนั้นอยากให้ท่านนายกแก้ไขนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยก็เป็นห่วงด้วยความที่เราอยู่ประเทศเดียวกันครับอยากให้ประเทศเราเดินหน้าประชาชนจะได้อยู่ดีกินดีในข้อความที่บอกว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตได้อย่างไร
ในเมื่อถ้อยคำบางถ้อยคำท่านยังโกงเลยครับท่านยังโกงข้อความเลยยังตัดข้อความที่สำคัญออกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองและคณะรัฐมนตรีของท่านแล้วท่านจะมีความซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติได้อย่างไรฝากบอกท่านด้วยนะครับตอบคำถามด้วยอีกประเด็นหนึ่งครับก็คือการแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับตามกฎหมายในมาตรา162การแถลงนโยบายจะต้องบอกที่มาที่ไปนะครับของเงินทั้งหมดนะครับว่าท่านเอาเงินมาจากไหนในการที่จะมาทำนโยบายต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้แต่การแถลงนโยบายที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีไม่ได้บอกที่มาที่ไปของเงินเลยครับแล้วพวกเราจะทราบได้อย่างไรว่าท่านนำเงินมาจากไหนแล้วโครงการใดทำใช้เงินเท่าใดเพื่อที่จะให้คณะรัฐมนตรีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับช่วยกันตรวจสอบการแถลงนโยบายก็ไม่บอกที่มาที่ไปของเงินรัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ชัดเจนนะครับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ยนะครับจะต้องบอกที่มาที่ไปของเงินผมเองตั้งพรรคขึ้นมาใหม่นะครับเราไปจดทะเบียนที่กกต.นะครับกกต.ยังย้ำเสมอว่านโยบายต่างๆนะครับของพรรคจะต้องบอกที่มาที่ไปของเงินถ้าไม่บอกก็ไม่สามารถจดได้แต่นี่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีชุดนี้นะครับโดยเฉพาะท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับท่านใช้สิทธิ์อะไรทำไมเหนือกว่าคนอื่นทำอะไรก็ไม่ผิดสักอย่างหนึ่งองค์กรต่างๆนะครับที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลเนี่ยก็ไม่ตรวจสอบดูแลกันนั่นแสดงว่าท่านนายกคนนี้ยังมีอำนาจอยู่เหนือคนอื่นใช่ไหมครับทุกวันนี้นะครับท่านยังเฉยๆครับไม่สุดสกสดสถานเลยครับไม่สนใจที่จะมาปรับปรุงแก้ไขหลายท่านที่บอกไปแล้วพูดไปแล้วเตือนไปแล้วนะครับโดยเฉพาะการประชุมในวันที่มีการประชุมที่ขอโทษนะครับที่ต้องเอ่ยชื่ออาจารย์ปิยบุตรก็ได้เตือนไปแล้วว่าท่านนายกในการถวายสัตว์ท่านถวายสัตว์ไม่ครบก็ไม่ชี้แจงไม่แก้ไขจึงทำให้ผลพวงมันมาถึงทุกวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะเสนอนะครับว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยผมอยากให้ท่านรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านได้ทำไว้นะครับข้อที่หนึ่งคือท่านต้องถวายสัตว์ปฏิญาณใหม่ให้มันครบถ้วนถ้าท่านไม่ปฏิบัตินะครับผมขอให้ท่านลาออกเถอะครับการถวายสัตว์ท่านยังทำไม่ได้แล้วพวกเราจะมั่นใจท่านได้อย่างไรขอให้ท่านรับผิดชอบด้วยการลาออกแล้วประเทศไทยจะเดินได้อันที่สองครับถ้าท่านถวายสัตว์แล้วนะครับท่านก็ต้องมาแถลงนโยบายใหม่แล้วก็ต้องบอกที่มาที่ไปของงบประมาณของเงินทั้งหมดที่จะนำมาใช้ในโครงการต่างๆให้ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดถ้าท่านสามารถทำแบบนี้ได้นะครับผมเชื่อว่าฝ่ายค้านเองประชาชนเองก็พร้อมที่จะให้อภัยท่านแต่ถ้าท่านยังไม่ทำยังปล่อยนี้ต่อไปนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องรับผิดชอบมีทางเดียวเท่านั้นคือท่านต้องลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีท่านกล้าไหมครับถ้าท่านลาออกผมเชื่อว่าทุกคนจะไม่ตำหนิท่านนะครับขอให้นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบโดยการลาออกครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับต่อไปครับก็เริ่มเวียนมาพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตให้ทางฝ่ายรัฐบาลท่านไปบูรณ์นิติตะวันนะครับท่านก่อมา20นาทีแต่ขอเรียนท่านมาชิกนะครับเวลาที่ก่อมาถ้าไม่ใช่บังคับว่าต้องให้ครบนะครับถ้าเห็นว่าประเด็นมัน
ควรจะจบแล้วก็จบก่อนเวลาได้ครับไม่ผิดอะไรครับครับเชิญนะครับท่านไปปูนะฮะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายไพบูลย์นิติตะวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคพลังประชารัฐขอบคุณครับท่านประธานที่ผมได้มีโอกาสที่จะมาอภิปรายในประเด็นยัตติของฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ผมขออนุญาตต้องเรียนท่านประธานว่าผมยังเห็นว่าการอภิปรายในครั้งนี้ของฝ่ายค้านนั้นก็ยังมีปัญหานะฮะในเรื่องของการที่นำเข้ามาสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จริงอยู่ครับท่านประธานในคำวินิจฉัยในคำสั่งไม่รับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นแม้นจะเป็นคำสั่งไม่ใช่คำวินิจฉัยโดยตรงแต่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้แล้วในการเหตุที่ไม่รับคำสั่งนั้นแล้วก็ได้มีบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะยึดในแนวนี้แล้วนอกจากนั้นก็เป็นแนวทางปฏิบัติครับองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศาลหรือไม่ว่าจะเป็นองค์กรเช่นคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ยังยึดในแนวที่ศาลรัฐธรรมนูญแม้มีคำสั่งยังไม่ได้คำวินิจฉัยที่มีผลผูกพันโดยตรงแต่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องนำไปประกอบการพิจารณาดังนั้นในการอภิปรายครั้งนี้ในตอนแรกฝ่ายค้านบอกว่าเป็นเพียงการซักถามแต่เท่าที่ผมฟังมานะฮะไม่ใช่ซักถามแล้วครับเป็นการอภิปรายในลักษณะตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีก็โดยจริงๆแล้วในรัฐธรรมนูญมาตรา152ก็จริงๆก็อยู่ในส่วนของการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วเป็นเรื่องของการตรวจสอบครับไม่ใช่ซักถามกันเล่นๆนะฮะดังนั้นเมื่อมีการตรวจสอบขึ้นโดยสภาผู้แทนราษฎรโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านนั้นผมก็เป็นห่วงแล้วครับถ้าท่านตรวจสอบก็สิ่งที่ต้องตระหนักไว้ว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้อยู่ได้มีคำความเห็นไว้ในคำสั่งนะฮะคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญมีสาระสำคัญที่ต้องฟังฮะไม่ฟังไม่ได้เพราะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่ผูกพันกับการที่ท่านจะปฏิบัติหน้าที่ชอบหรือไม่ชอบนะในการทำหน้าที่ฐานะสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศาลได้บอกไว้ว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์เป็นการกระทำทางการเมืองของคณะรัฐมนตรีในฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์เฉพาะกับพระมหากษัตริย์อันนี้ชัดเจนครับศาลได้เห็นแล้วว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในเขตพระราชอำนาจเป็นเรื่องเขตพระราชอำนาจโดยเฉพาะซึ่งเรื่องนี้มิสามารถให้ฝ่ายใดเข้าไปก้าวล่วงได้เป็นการกระทำที่มิบังควรท่านประธานก็อาจจะจำในประเพณีการปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็คืออย่างเช่นกรณีมีการพิจารณาร่างกฎหมายร่างพระราชบัญญัติเราก็จะมีการความเห็นถกเถียงกันจะตรวจสอบอย่างไรก็ทำได้แม้กระทั่งตอนสุดท้ายเมื่อร่างได้พิจารณาเสร็จแล้วในรัฐสภาก็ยังสามารถเข้าชื่อกันส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยได้แต่หากร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นได้ผ่านกระบวนการครบถ้วนแล้วเมื่อถึงขั้นตอนที่นายกรัฐมนตรีนำขึ้นกราบทูลไปยังพระมหากษัตริย์แล้วทุกฝ่ายต้องหยุดครับเพราะเข้าสู่เขตพระราชอำนาจแล้วจะไปวิจารณ์จะไปถกเถียงอะไรกันอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าจะเป็นการก้าวล่วงในพระบรมราชวินิจฉัยเรื่องกรณีถวายสัตย์ปฏิญาณนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อมีการถวายสัตย์เกิดขึ้นในคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าเป็นเหตุผลนะฮะ
ประกอบเมื่อวันที่16กรกฎาคม2562นะฮะพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอันนี้ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา160เป็นพระราชอำนาจทรงพระราชกรุณาแต่งตั้งนะฮะเข้าเฝ้าธุลีทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ที่สำคัญนะฮะศาลได้ยกออกมาว่าและต่อมาเมื่อวันที่27สิงหาคม2562ต่อมาอีกเดือนหนึ่งนะฮะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีได้เข้ารับพระราชดำรัสในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ซึ่งพระราชทานเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธยโดยเข้ารับต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ณห้องรับรองชั้น5ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลศาลได้เขียนไว้ในคำสั่งอีกครับว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ดังกล่าวจึงไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใดชัดเจนครับหมายความว่าองค์กรไหนก็ไม่ได้เพราะเป็นเขตพระราชอำนาจดังนั้นมีหลายฝ่ายไปบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นฝ่ายการเมืองไม่ใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นก็ได้มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ผูกพันนะครับที่31/2547ประเด็นศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ชัดแจ้งแล้วครับว่ารัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญและกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ในรัฐธรรมนูญจึงเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญดังนั้นสภาก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ได้เข้าเขตพระราชอำนาจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทำหน้าที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีอำนาจเช่นเดียวกันสิ่งที่ผมเป็นห่วงไม่ใช่เรื่องอะไรครับผมห่วงฝ่ายค้านนะฝ่ายค้านซึ่งก็เป็นผู้ที่ผมเป็นห่วงเป็นใยอยู่แล้วผมไม่อยากให้ท่านคิดว่าจะมาตรวจสอบคณะรัฐมนตรีแต่ทำไปทำมาท่านจะโดนตรวจสอบซะเองว่าท่านกำลังกระทำการที่ไม่มีอำนาจเมื่อไม่มีอำนาจแต่ยังกระทำนั้นก็เข้าข่ายครับที่อาจจะมีคนสงสัยท่านแล้วนำเรื่องไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็คือปปช.ยื่นว่าท่านไม่มีอำนาจแล้วท่านดำเนินการทำไมซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะนะอาจจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ผมก็เป็นห่วงเพราะว่าแม้นคำวิจัยคำสั่งนั้นจะไม่ผูกพันในตอนนี้แต่ก็ผูกพันต่อปปช.นะครับที่จะเอาเป็นแนวทางนะฮะเป็นแนวทางในการที่จะพิจารณาไต่สวนแล้วก็ถ้าเรื่องนี้ดำเนินการไปถึงชั้นศาลก็เช่นเดียวกันครับก็อาจจะมีกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเรื่องดังกล่าวไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วคิดนะฮะว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะวินิจฉัยเป็นอื่นท่านก็วินิจฉัยแน่นอนว่าไม่มีอำนาจที่จะกระทำไม่นับเมื่อกี้ท่านผู้หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านพรรคหนึ่งนะฮะท่านได้กล่าวในที่ประชุมที่สภาแห่งนี้ว่าท่านจะดำเนินการตรวจสอบคณะรัฐมนตรีโดยการเข้าชื่อกันฝากยื่นเรื่องฝากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานที่เคารพไปสู่คณะกรรมการปปช.เพื่อสู่ศาลฎีกาผมยิ่งเป็นห่วงเลยครับถ้าทำอย่างนั้นก็เรียบร้อยในความเห็นผมดังนั้นที่ผมได้นำเสนอมานั้นก็คือข้อที่หนึ่งการที่กระทำของพรรคฝ่ายค้านนั้นเป็นการตรวจสอบไม่ใช่เป็นการซักถามธรรมดาฟังมาทั้งหมดเป็นอย่างนั้นนะครับในประการที่สองสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญในประเด็นโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าดังนั้นจึงไม่มีอำนาจที่จะดำเนินการการไม่มีอำนาจนั้น
ผมได้กล่าวไปแล้วว่ามีปัญหาทางกฎหมายแต่สิ่งที่ผมอยากจะกล่าวต่อก็คือว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณนั้นเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งจะต้องกระทำต่อหน้าพระพักขององค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเขตพระราชอำนาจโดยเฉพาะดังนั้นการที่พระองค์ท่านจะทรงไว้วางพระราชหฤทัยหรือไม่เป็นประการใดเป็นพระราชอำนาจดังนั้นการถวายสัตว์เมื่อถวายสัตว์ไปแล้วใครจะไปตรวจสอบขออนุญาตประท้วงครับท่านประธานครับประท้วงเหรอฮะประท้วงครับครับผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับพรรคอนาคตใหม่บัญชีรายชื่อ101ขออนุญาตประท้วงท่านประธานต้องควบคุมการประชุมครับตามข้อ9ผมขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับประเด็นที่จะประท้วงฮะประท้วงครับครับผมคุมเองครับครับอนุญาตให้อภิปรายต่อได้เพราะเป็นความเห็นอีกด้านหนึ่งครับเชิญท่านนั่งเลยฮะอภิปรายต่อนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานท่านประธานครับผมขออนุญาตนำเสนอต่อเพราะเป็นประเด็นสำคัญแห่งยัตติที่เราประชุมในวันนี้ในเมื่อเป็นเขตพระราชอำนาจแล้วก็ทรงไว้วางพระทัยหรือไม่อย่างไรนั้นได้ชัดแจ้งแล้วนะฮะจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ยกไว้ในคำสั่งต่างๆท่านไปบูลพยายามอยู่ในยตินะครับครับขอบคุณครับท่านประธาน152ครับดังนั้นในยติดังกล่าวนั้นได้กล่าวไปจนถึงว่าอันนี้ในวรรค2นะฮะของยติการที่นายกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายสัตยาบันไม่ครบถ้วนถูกต้องข้างต้นถือเป็นการจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันเป็นเรื่องที่เป็นแบบแผนและขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญยตินี้ก้าวล่วงหรือเปล่าครับมาวินิจฉัยเรื่องที่อยู่ในเขตพระราชอำนาจซึ่งถือว่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับเชิญนะครับเชิญต่อดังนั้นสิ่งนี้ผมจึงอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าสมาชิกได้กล่าวหาคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีผมก็มีการได้พิจารณาโดยองค์รวมด้วยแล้วก็ดูจากเรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งปรากฏในคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญและปรากฏในคำเสนอญัตติของฝ่ายค้านผมก็ต้องเรียนแล้วครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นเลิศอยู่แล้วครับในเรื่องความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อย่างหาเรียกว่ามีคนอื่นเปรียบเทียบผมว่ามีได้น้อยเหมือนกันประเด็นนี้ผมเห็นด้วยว่าไม่ควรกล่าวหากันนะครับครับไม่ควรกล่าวหากันครับผู้ใดก็ตามที่ใช้โอกาสอภิปรายแล้วกล่าวหาเรื่องนี้ขออย่าทำนะครับครับขอบพระคุณครับท่านประธานงั้นผมคงผ่านประเด็นนี้ไปนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมยังอยากจะกราบเรียนท่านประธานก็คือว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยผมเข้าใจในเหตุผลในการที่จะต้องดำเนินการเพราะเป็นส่วนสำคัญของการตรวจสอบการทำงานการมหาราชการแผ่นดินแต่ว่าส่วนที่บางส่วนนั้นผมก็ต้องขออนุญาตทักท้วงในฐานะเป็นมิตรนะฮะไม่ได้ในฐานะที่จะต้องการที่จะขัดขวางการทำหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านผมเห็นพรรคฝ่ายค้านดำเนินการต่างๆมานั้นหลายๆเรื่องเป็นจำนวนมากเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีเป็นพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ทั้งหมดที่ต้องท้วงติงนั้นก็โดยเหตุที่ว่าอยากจะเห็นการอภิปรายในวันนี้เป็นไปในแนวทางที่ควรจะเป็นไปแนวทางที่ไม่มีการไปกระทำอะไรที่อาจจะสุ่มเสี่ยงนะฮะอาจจะสุ่มเสี่ยงนี่เป็นความหวังดีและปรารถนาดีทั้งหมดนั้นผมคิดว่าในสาระสำคัญก็ได้นำเสนอครบหมดแล้วก็คงเหลือข้อสรุปที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าที่ผม
ได้เรียนไว้แล้วว่าคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญผมเห็นด้วยกับท่านประธานตั้งแต่ต้นยังไม่ใช่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแต่มีผลผูกพันกับศาลรัฐธรรมนูญก็ขอย้ำอีกครั้งกับด้วยความเคารพกับจะทำอะไรก็ยังอย่าไปละเลยกับคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้สำหรับผมยังถือว่าคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญนี้เป็นคำวินิจฉัยที่มีผลผูกพันมีผลที่จะมีผลต่อองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นก็จึงกราบขออนุญาตกราบเรียนต่อท่านประธานโดยที่เวลาผมขออนุญาตใช้น้อยลงกว่าที่ขอท่านไว้5นาทีครับขอบพระคุณครับขอบคุณนะครับประหยัดเวลาไปได้เยอะครับก็เรียนที่ประชุมนะครับว่ายัตติเรื่องนี้เนี่ยพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอมาเมื่อเดือนสิงหาคมตุลาการสำนวนวินิจฉัยเนี่ยเมื่อวันที่11กันยายนใช่ไหมครับครับห่างกันประมาณเดือนหนึ่งเกือบเดือนนะครับเมื่อตอนที่เสนอกันมานั้นก็คือการเสนอตามมาตรา152พวกเราก็เห็นอยู่นะฮะมาตรา152ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรจะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติก็ได้สาระสำคัญของข้อนี้ก็คือการซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะอันนี้คือตัวบทบัญญัติรัฐนูลเขียนไว้อย่างนี้ข้อบังคับก็เขียนไว้อย่างนั้นแหละครับข้อบังคับออกมาใหม่เราทุกคนก็รู้ว่าข้อบังคับนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่27สิงหาคมซึ่งได้เขียนข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายในยัตติมาตรา152ไว้ว่ายัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาโดยระบุชัดเจนว่าจะซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดครับนี่คือข้อบังคับที่ออกมาทีหลังแต่ว่าโดยที่ยัตติเสนอมาก่อนออกข้อบังคับเพราะนั้นแน่นอนว่าบางเรื่องเนี่ยก็ไม่ครบถ้วนแต่ว่าโดยเหตุผลที่ผมเรียนไว้ว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งในเรื่องนี้กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร้องไปนะครับแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่รับเรื่องนะครับไม่รับเรื่องไปไม่ได้มีคำวินิจฉัยเรื่องนี้ครับว่าถูกผิดอย่างไรไม่รับเรื่องเพียงแต่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อสังเกตอย่างที่ท่านอ่านมาซึ่งข้อสังเกตดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งอธิบายคำสั่งแต่ไม่ได้เป็นคำวินิจฉัยตามมาตรา211ผมอ่านให้ท่านฟังนะมาตรา211ยกหน้าสุดท้ายคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐคำวินิจฉัยครับไม่ใช่คำสั่งครับดังนั้นคำสั่งไม่ได้มีผลผูกพันเพียงแต่ผมบอกว่าข้อสังเกตที่ตุลาการสามนุนให้ไว้นั้นเป็นประโยชน์ในการที่เราจะอภิปรายว่าให้ระวังนะขอบเขตอภิปรายควรจะมีแค่ไหนถึงได้เตือนกันพวกเรากันไว้ครับเพราะฉะนั้นการตัดสินยัตตินี้เข้ามาก็เป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ได้มีปัญหารุนแรงอะไรเลยถ้าทุกคนเคารพกติกาในการปฏิบัติตามข้อบังคับที่ผมได้เรียนไว้ในต้นว่าต้องอภิปรายตามประเด็นต้องอภิปรายอยู่ในขอบเขตต้องอภิปรายในลักษณะที่ไม่มีการอภิปรายลักษณะไม่ไว้วางใจซึ่งก็มีบางท่านก็ได้ใช้โอกาสนั้นเหมือนกับขับไล่ไปซึ่งก็ได้เตือนกันไปแล้วนะครับเพราะนั้นข้อเรียนท่านสมาชิกท่านไปบูรณ์ด้วยความเคารพนะครับว่าการตัดสินใจยัตตินี้เข้ามานั้นโดยยึดหลักครับท่านครับยึดกฎหมายรัฐนูลเป็นแบบอย่างแล้วก็ย้อนหลังกลับไปดูถึงกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้วยครับกรณีที่จะเป็นญัตติและโทษกับกรณีใดที่จะเป็นการวินิจฉัยกรณีใดที่จะเป็นคำสั่ง
เพราะคำสั่งและคำวินิจฉัยนั้นจะต่างกันเมื่อคำวินิจฉัยมีผลผูกพันต่อทุกองค์กรกระบวนการออกคำวินิจฉัยเขาจะเขียนไว้ในข้อปฏิบัติระเบียบปฏิบัติระเบียบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญครับว่าคำวินิจฉัยนั้นจะต้องกระบวนการต้องเริ่มจากอะไรแล้วก็ตุลาการทั้งหมดจะต้องทำความเห็นส่วนตนลงในอาคารจุลเบกษากรณีนี้ไม่มีครับจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ได้มีผลผูกพันเหมือนกับคำวินิจฉัยนี่คือสิ่งที่เราได้หารือร่วมกันทุกฝ่ายนะครับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายสภารองประธานผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญต่างๆมาคุยเรื่องกันเพราะว่าประธานต้องรับผิดชอบไปทำอะไรที่เกินกรอบเขตกฎหมายก็มีปัญหาแต่ผมมองมาตรา152เป็นเรื่องธรรมดาว่าถ้าเราจะถามปัญหากับรัฐบาลนะครับถามท่านครับเรื่องนี้มันมาจากอะไรเพราะอะไรผมมีว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะจบแต่ว่าถ้าบอกว่าไล่ออกไปเนี่ยมันก็เกินจากมาตรา152ไปแล้วอันนั้นต้องไปอีกมาตราหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสวันข้างหน้าท่านจะใช้หรือไม่ก็เรื่องหนึ่งอันนี้ก็เรียนทำความเข้าใจท่านไปบูนว่าการตัดสินใจนำยัตตินี้เข้ามานั้นข้อโดยยึดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา211เป็นหลักว่าไม่ใช่เป็นคำวินิจฉัยจึงไม่ผูกมัดปลูกพันธุ์กับองค์กรใดๆอันนี้คือเขาอยากให้ที่ประชุมรับทราบนะครับและผมก็เราก็เดินมาโดยผมต้องขอบคุณว่าโดยทั่วไปก็สมาชิกขออภิปรายอยู่ในยัตติพอสมควรมีแถมไปบ้างก็อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ตัวตอบนะครับท่านว่าอะไรไปนายกก็มีสิทธิ์ที่จะตอบมาถึงเวลาขอถ้าท่านไปบูลไม่ติดใจมากกว่านี้ก็ผมขออนุญาตนะครับเชิญท่านจะพูดอะไรต่ออนุญาตเชิญนะครับความเข้าใจเพื่อความเข้าใจที่ดีกันครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายไพบูลย์นิติตะวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสมาชิกพรรคพลังประชารัฐก็ขออนุญาตขอบคุณท่านประธานอย่างยิ่งนะที่ผมก็อยากจะกราบเรียนท่านว่าผมเห็นด้วยเช่นเดียวกันกับท่านว่าในชั้นของการบรรจุยัตติแล้วชั้นของการที่จัดอภิปรายในวันนี้ไม่ได้มีการกระทำใดที่ไปฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นเพียงแค่ที่ผมได้อภิปรายไปเมื่อกี้เป็นข้อห่วงใหญ่ข้อห่วงใหญ่ของสมาชิกแต่ละท่านของฝ่ายค้านที่อาจจะมีการดำเนินการต่างๆนั้นไปเกิดเขาเรียกว่าเกิดเป็นประเด็นขึ้นที่จะเป็นปัญหาทางกฎหมายและเข้าสู่กระบวนการที่จะมีการตรวจสอบขึ้นคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ผูกพันนั่นแหละครับในเกี่ยวกับการบรรจุยัตติหรืออะไรที่ท่านประธานดำเนินการทั้งหมดนั้นก็จะมีผลนะมีผลครับจากประสบการณ์ผมด้วยงั้นที่ท่านประธานได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นผมเห็นด้วยครับจึงขอขอบคุณท่านประธานอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณท่านบิบุญนะครับต่อไปได้เวียนกลับมาพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผมเรียนฝากข้อสังเกตด้วยความเคารพทุกคนนะครับว่าขอได้โปรดยึดข้อบังคับแล้วพยายามที่ให้เวลามานั้นก็ยินดีนั่นที่ขอมาแต่ถ้าเห็นว่ามันซ้ำนะครับขอประหยัดเวลาไม่ต้องพูดซ้ำในประเด็นที่กล่าวมาแล้วและก็ขอให้ยึด152เป็นหลักรวมข้อบังคับที่ออกมาตามมาตรานี้ครับขอเชิญท่านชลนาถสีแก้วครับท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยกระผมขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่อนุญาตให้ผมได้อภิปรายตามยัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอหรือนะเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีในประเด็นที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้แถลงยัตตินี้ต่อท่านประธานได้ต่อสภาแห่งนี้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา161ที่ว่าด้วยการเข้ารับทำหน้าที่โดยการถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์และการแถลงนโยบายที่ไม่ชี้แจงแสดงแหล่งที่มาของรายได้ในการที่จะไปใช้ดำเนินการตามนโยบายผมต้องขอบคุณท่านประธานนะครับที่ได้กรุณาได้ชี้แนะชี้นำในการทำหน้าที่ของพวกเราพวกเราตระหนักอยู่ตลอดเวลาครับท่านประธานครับในฐานะฝ่ายค้านเป็นฝ่ายตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นที่ไม่ใช่หน้าที่และอำนาจพวกเราระมัดระวังอย่างยิ่งกราบขอบพระคุณคำวินิจฉัยของท่านประธานในการบรรจุยตินี้เข้ามาและผมก็กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพนะครับว่าการทำหน้าที่ของพวกเราวันนี้ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเดียวทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการอภิปรายทั่วไปเป็นการอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรครับไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งกระทำไปได้อยู่แล้วถ้าสภาไม่อนุญาตถ้าสภาไม่เป็นองค์ประชุมถ้าท่านประธานไม่อนุญาตให้นำยตินี้พูดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่เราทำวันนี้เนี่ยทำในฐานะสภาผู้แทนราษฎรความรับผิดชอบย่อมก่อเกิดขึ้นมาตั้งแต่ท่านประธานสมาชิกทุกคนมีส่วนรับผิดชอบแต่ผมเองขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานนะครับด้วยความเคารพว่าในสิ่งที่ท่านประธานได้กรุณาให้ข้อแนะนำท่านสมาชิกนะครับฝ่ายรัฐบาลได้กรุณาให้ข้อห่วงใหญ่พวกเราขอกราบขอบพระคุณครับกับผมเองนี่ขอกราบขอบพระคุณจะรับข้อสังเกตเหล่านั้นมาเพื่อดำเนินการอภิปรายให้เป็นไปตามยติที่ได้เสนอต่อท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับในส่วนที่ผมรับผิดชอบที่จะใช้เวลา20นาทีในการที่จะอภิปรายชี้แจงแสดงเรื่องราวต่างๆที่ได้รับมาให้ท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกและพี่น้องประชาชนในยตินี้ผมมีอยู่3ประเด็นหลักครับประเด็นที่1เรื่องของการถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามบทรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา161ผมขออนุญาตใช้คำว่าจงใจเจตนาไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา161นะครับและเรื่องที่2ประเด็นที่2ก็เป็นการแถลงนโยบายโดยไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะใช้ในการดำเนินนโยบายตามมาตรา162ประเด็นที่3ก็จะเป็นข้อเสนอแนะและก็ข้อสรุปที่จะนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีท่านประธานที่เคารพครับจากการที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านท่านเลขาพรรคเพื่อไทยเลขาพรรคอนาคตใหม่ท่านหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยหัวหน้าพรรคประชาชาติและหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยได้อภิปรายไปสิ่งที่ผมต้องขออนุญาตเน้นย้ำกับท่านประธานนะครับผมเน้นย้ำกับประธานในข้อที่จริงเหล่านั้นเป็นข้อที่จริงที่ผมจะนำมากราบเรียนถามท่านประธานในข้อที่จริงนี้ก่อนที่จะเรียนถามผมขออนุญาตเรียนกับท่านประธานว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำโดยเจตนาครับไม่ใช่เผลอเรอไม่ใช่พลั้งเผลอตามสมมติฐานแต่ละท่านแต่ละคนตั้งขึ้นมาเหตุที่ผมบอกว่าการกระทําไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา161เป็นการกระทําโดยเจตนาผมมีเหตุผลอย่างนี้ครับท่านประธานครับเรื่องที่1ครับเป็นการกระทําโดยเจตนาที่เห็นชัดเจนในขั้นตอนวิธีการกระบวนการซึ่งท่านนายกเองก็บอกว่าครบถ้วนตามกระบวนการอันนี้ไม่มีใครเถียงครับท่านประธานครับเจตนาที่ชัดเจนคือไม่ได้ทำตามแบบแผนประเพณีปฏิบัติการที่จะกล่าวคำถวายสัตว์ซึ่งเป็นคำกล่าวโดยความจริงใจนะครับต่อหน้าองค์พระมหากษัตริย์ต้องมีแบบแผนเพราะแบบแผนนั้นเขียนเป็นกฎหมายกฎหมายนั่นคือรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่การกระทำของท่านนายกเองกลับไม่ยึดถือแบบแผนอย่างนั้นเป็นการนำเอาสิ่งที่จะกล่าวคำถวายสัตว์เป็นกระดาษแข็งที่บรรจุในกระเป๋าเสื้อของตัวเองแล้วล้วงขึ้นมาต้องขออนุญาตใช้คำนี้นะท่านประธานครับภาพที่เราเห็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆล้วงเตาะขึ้นมาแล้วก็มากล่าวอันนี้คือเจตนาชัดเจนและกระดาษแข็งแผ่นนั้นก็มีถ้อยคำเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนนะครับมีคำว่าตลอดไปอยู่ในกระดาษตรงนั้นนั่นหมายว่าการเขียนก็คือเกิดโดยเจตนาแล้วเพราะนั้นผมสรุปเป็นข้อแรกครับว่าการกระทำนั้นเป็นการเจตนาที่จะฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมูลเหตุอันที่สองครับท่านประธานครับที่ทำให้ท่านนายกเองเจตนาที่จะทำอย่างนั้นเป็นเพราะว่า
สิ่งที่ท่านนายกและคณะรัฐมนตรีต้องการคือต้องการที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปต้องการที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาในขณะนี้ไม่อาจจะด้วยใช้กลไกวิธีการใดๆก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบการเลือกตั้งกฎหมายพรรคการเมืองแต่สิ่งที่มารองรับท่านนายกรัฐมนตรีคือเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำเสถียรภาพทางการเมืองง่อนแง่นมากถ้าท่านนายกจะรักษาอำนาจจะอยู่ในอำนาจต่อไปด้วยเสียงอย่างนี้เนี่ยด้วยกระบวนการปกตินะครับมันไม่สามารถจะอยู่ได้ก็มีความจำเป็นจะต้องหาวิธีการกระบวนการที่อยู่ให้ได้ท่านประธานคงสงสัยว่าเอ๊ะผมจะพูดอะไรท่านประธานที่เคารพครับวิธีการกระบวนการที่ท่านนายกจะต้องกระทำมันจะเป็นคำถามของผมเลยครับเมื่อท่านมีเจตนาที่จะไม่กล่าวถ้อยคำว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการไม่กล่าวถ้อยคำตรงนี้นั่นหมายความว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่เราใช้ในการปกครองประเทศไทยเราขณะนี้ระบบรัฐสภาเมื่อไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายสูงสุดในใช้ในการปกครองแล้วเนี่ยผมมีข้อแรกเลยครับท่านนายกคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะใช้ระบอบการปกครองใดในการปกครองประเทศเพราะท่านไม่ใช้รัฐธรรมนูญในการปกครองถ้าตอบว่าเป็นประชาธิปไตยต้องมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดครับเมื่อไม่มีกฎหมายสูงสุดท่านจะใช้ระบบปกครองไหนอันนี้ต้องตอบผมเลยนะครับเพื่อบอกกับพี่น้องประชาชนเพราะเรื่องนี้มีคนสงสัยมากไม่ว่าจะคนในประเทศและนอกประเทศโดยเฉพาะคนต่างประเทศเนี่ยเขาสงสัยมากว่าประเทศไทยขณะนี้เนี่ยปกครองด้วยระบอบอะไรคำถามอันที่สองครับที่ผมบอกเขามีเจตนาที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปยึดอำนาจมาแล้วไม่ให้เสียของอยู่มา5ปีทำรัฐธรรมนูญมารองรับทำทุกสิ่งทุกอย่างมารองรับแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะอยู่ต่อไปได้4ปีแล้ว8ปีต่อไปได้อย่างไรที่คาดการเอาไว้ก็เลยถวายสัตย์ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ในถ้อยคำนั้นเพื่ออะไรครับท่านนายกครับเพื่อคาดหวังว่าเมื่อไม่ได้เข้ารับการทำหน้าที่เพราะถวายสัตย์ไม่ครบรัฐธรรมนูญมาตรา265บอกว่าอำนาจของคสช.หัวหน้าคสช.และอำนาจที่ใช้ทุกอย่างของคสช.จะดำรงคงอยู่จะสิ้นสุดลงเมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้เข้าทำหน้าที่นั่นหมายว่าถ้ามีการทำเข้าทำหน้าที่ครบสมบูรณ์เมื่อไหร่อำนาจคสช.ไปหัวหน้าคสช.ซึ่งหมายถึงนายกรัฐมนตรีหมดไปม.44 ที่เคยใช้ไม่ได้ครับท่านท่านครับแต่จากการไม่กล่าวถ้อยคำไม่ครบตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในมาตรา161ก็ถือว่ายังไม่ได้รับทำหน้าที่คำถามผมก็ถามท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกเลยว่าท่านต้องการรักษาอำนาจคสช.อยู่ใช่หรือไม่ท่านพร้อมจะเอามาตรา44มาใช้ใช่หรือไม่และพฤติกรรมที่ขณะนี้นะครับในการบริหารราชการแผ่นดินผ่านมาเนี่ยมันเสมือนรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งเมื่อ5ปีที่ผ่านมาไม่แตกต่างกันเลยครับเพียงแต่ไม่ได้ออกประกาศมาตรา44เท่านั้นเองท่านประธานที่เคารพนี่เป็นคำถามอันที่2นะครับฝากไปยังท่านประธานฝากท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่มีความรับผิดชอบต้องตอบผมโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้กล่าวนำกล่าวเองคำถามอันที่3ครับท่านประธานครับจากข้อที่จริงที่ไม่ถวายสัตย์เอาถ้อยคำไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหมายความว่าจะไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพวกเราเองครับฝ่ายนิติบัญญัติก็ยาตนกับยาตนหน้าสภาแห่งนี้ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการการทำหน้าที่ของพวกผมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนทุกองค์กร
ต้องยึดรัฐธรรมนูญเป็นหลักครับต้องทำตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเท่านั้นผมกราบขอบคุณท่านนายกนะครับท่านประธานครับเห็นหน้าท่านยิ้มแล้วผมมีความสุขฮะต้องปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเท่านั้นครับท่านประธานครับมีอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการจะทำหน้าที่ในการตามราชบัญญัติการจะทำหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลต้องอาศัยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับเป็นคำถามเลยว่าท่านกลัวพวกผมตรวจสอบท่านใช่หรือไม่เพราะท่านบอกว่าท่านจะไม่รักษาและไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยกเว้นนะครับยกเว้นบทบัญญัติที่เป็นประโยชน์กับท่านในข้อคำถามอันที่สองของผมนะครับท่านนายกยิ้มแล้วผมยิ้มสุขมากข้อคำถามอันที่สองของผมเนี่ยยกเว้นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านนายกเองและคณะรัฐมนตรีนั่นหมายถึงมาตรา265และบทเฉพาะการมีประโยชน์มากกระบวนการตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินที่หนักที่สุดท่านประธานครับคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับผมก็เลยถามว่าท่านกลัวพวกผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านใช่หรือไม่ถึงกล้าที่จะกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่รักษาไว้และไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญท่านประธานครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งหนึ่งในสภาแห่งนี้สมัยอดีตนายกรัฐมนตรีสมัยของขออนุญาตกล่าวบุคคลภายนอกผมก็เป็นสมาชิกอยู่ท่านประธานก็อยู่ในเหตุการณ์การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยสมาชิกฝ่ายค้านในขณะนั้นคือต้องขออนุญาตครับเพราะเป็นข้อที่จริงท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านได้เป็นผู้นำการอภิปรายเพื่อที่จะไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรถ้อยคำที่ท่านนำเอามาเป็นหลักสำคัญในการอภิปรายคือถ้อยคำการถวายสัตย์ปฏิญาณจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริตจะจงรักภักดีจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเอาขึ้นมาเป็นหลักของการตั้งไว้เลยในการอภิปรายไม่แว้งวงใจผมก็เลยมีคำถามว่าท่านกลัวว่าสภาแห่งนี้จะไม่ไว้วางใจท่านเลยไม่ถวายสัตย์ปฏิญาณให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ท่านประธานครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเติมไปในส่วนของการถวายสัตย์ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญประเด็นที่สองครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมจะกราบเรียนท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีคือการแถลงนโยบายโดยไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ในการที่จะนำมาใช้ในนโยบายท่านประธานครับในเอกสารเล่มนี้เป็นเอกสารแถลงนโยบายตรวจสอบดูทั้งหมดนะครับนโยบายที่เขียน12ด้านนโยบายหลักนะครับนโยบายเร่งด่วน12เรื่องได้นำเอานโยบายของพรรคการเมืองพรรคร่วมรัฐบาลมาร้อยเรียงเขียนเอาไว้แต่สิ่งที่ผมเองตรวจสอบย้อนเข้าไปในลึกๆนะครับมีหน้า33และ34เขียนเรื่องของงบประมาณเงินที่จะใช้ไว้ซึ่งการเขียนอย่างนี้นะครับไม่แตกต่างการจากการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาในรัฐธรรมนูญก่อนฉบับปี2560เลยเขียนคล้ายกันครับท่านประธานครับเขียนคล้ายกันความเห็นของนักวิชาการท่านประธานครับอย่างน้อย 3-4 ท่านผมต้องยกเอกสารฉบับนี้มากราบเรียนกับท่านประธานขออนุญาตครับที่ต้องแสดงเพราะเป็นความภาคภูมิใจผมในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งครับที่สำนักวิชาการสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของพวกเราเองนะครับได้ผลิตเอกสารให้อย่างครอบคลุมอย่างชัดแจ้งใช้อ้างอิงของการอภิปรายของท่านอาจารย์ปิยบุตรขออนุญาตเอ่ยนามท่านสืบค้นมาหมดครับเป็นตัวหนังสือฉบับดั้งเดิมโบราณที่เขียนอยู่ในนี้สิ่งที่ผมอ้างในเอกสารฉบับนี้เนี่ยมีนักวิชาการอย่างน้อย 3-4 ท่านบอกไว้ชัดเจนครับว่าการแถลงนโยบายครั้งนั้นเนี่ย
ไม่ได้ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้จริงๆบางท่านบางคนสรุปว่าไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญท่านประธานครับเลยเป็นคำถามของผมในเรื่องนี้ว่าข้อที่หนึ่งนะครับคณะรัฐมนตรีในฐานะผู้จัดทำนโยบายแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพื่อ นำนโยบายไปบริหารราชการแผ่นดินท่านทราบหรือไม่ว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา162เนี่ยต้องการอะไรท่านทราบไหมครับเมื่อทราบแล้วเนี่ยทำไมท่านไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา162กำหนดไว้เขียนแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆครับต้องสอดคล้องกับหน้าที่รัฐสอดคล้องแนวนโยบายแห่งรัฐสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและต้องชี้แจงแหล่งที่มารายได้ของงบประมาณที่จะใช้หรือเงินที่จะนำไปใช้ในนโยบายท่านประธานครับและที่สำคัญครับท่านประธานครับนอกจากมาตรา162แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นคำถามต่อของผมก็คือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพรรคการเมืองครับท่านประธานครับมาตรา57ในการจัดทํานโยบายเพื่อจะประกาศโฆษณาให้กับพี่น้องประชาชนได้ชื่นชอบนิยมชมชอบได้เลือกพรรคของตนเองเนี่ยบอกไว้ชัดเจนครับว่าถ้าเป็นนโยบายที่จะต้องใช้เงินในการดำเนินตามนโยบายเนี่ยพรรคการเมืองต้อง1นะครับบอกวงเงินให้ชัดเจนการบอกวงเงินพร้อมกับแจงที่มาของรายได้ว่าจะนำมาใช้มาจากที่ไหนอย่างไรอันที่2ครับต้องบอกถึงผลกระทบประโยชน์ที่จะได้รับอันที่3ต้องบอกถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อท่านนำนโยบายมาจากพรรคการเมืองนะครับหลายเรื่องที่ประกาศหาเสียงไปไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการผู้สูงอายุท่านก็กำหนดวงเงินเอาไว้ค่าแรงท่านกำหนดวงเงินเอาไว้พืชผลเกษตรท่านกำหนดวงเงินไม่หมดครับนั่นชัดเจนว่าท่านต้องใช้เงินแต่ในนโยบายนี้เวลากลับมาเขียนในนโยบายในคำแถลงนโยบายกลับไม่บอกวงเงินที่จะใช้อย่างโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านเนี่ยไม่บอกครับว่าจะใช้วงเงินเท่าไหร่แล้วมาจากไหนไม่บอกเพียงแต่บอกคร่าวๆว่าก็ภาษีอากรแค่นี้ครับอย่างนี้เนี่ยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา162เหรอครับผมก็เลยถามในข้อที่2ว่าทำไมท่านถึงไม่นำนโยบายของพรรคการเมืองที่เขาทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่งให้กกต.รับรองว่ามีกระบวนการชัดแจ้งตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา57ของพรรคการเมืองเนี่ยเขาใช้ประกาศหาเสียงแสดงว่ากกต.รับรองครับทำไมท่านไม่หยิบเอาจากตรงนั้นมาประกอบเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือว่าพรรคการเมืองเหล่านั้นไม่ได้ทำให้ครบถ้วนตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา57ถ้าไม่ทำหัวหน้าพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็ต้องรับผิดชอบครับต้องชี้แจงให้สภาแห่งนี้รับทราบด้วยนะครับว่าทำไมท่านถึงไม่ทำในเรื่องของการแสดงที่มาของรายได้ท่านประธานที่เคารพครับเวลาผมจะหมดผมขออนุญาตสรุปเป็นข้อเสนอแนะที่จะบอกท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผ่านท่านประธานไปในข้อที่หนึ่งครับท่านประธานครับในข้อที่หนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต้องยึดมั่นนะครับจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติอย่างจริงจังจริงใจผมไม่ถกเถียงแล้วครับว่ามีบางคนมาบอกว่าท่านจงรักภักดีเป็นที่ประจักษ์มากกว่าคนอื่นครับแต่ท่านต้องจริงใจครับอย่าได้ใช้เอาเรื่องเหล่านั้นมาแอบอ้างเป็นประโยชน์ทางการเมืองนั่นข้อที่หนึ่งครับข้อเสนอแนะผมข้อที่สองครับท่านต้องกลับไปยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายตามหลักนิติธรรมครับทุกคนต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมายเท่าเทียมกันเสมอภาคกันข้อที่3ครับที่เป็นห่วงที่สุดและผมได้ตั้งคำถามไว้
ท่านต้องไม่กลับไปใช้อำนาจของคชช.และหัวหน้าคชช.ในการมาปกครองประเทศถ้าท่านแอบอ้างอย่างนั้นนะครับผมว่าบ้านเมืองเราไปไม่ได้เพราะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ60แล้วเสมือนกับที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปและข้อที่4ครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องเสนอแนะผ่านท่านประธานไปตัวท่านนายกเองครับต้องปรับปรุงแก้ไขตัวท่านให้เป็นที่ยอมรับนับถือเป็นมีความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนเหตุที่ผมยกเรื่องนี้มาครับตัวอย่างง่ายๆนิดเดียวครับท่านประธานเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรัฐบาลได้ออกรายการทีวีช่อง9เปิดรับบริจาคช่วยภัยน้ำท่วม3ทุ่มผ่านไปครับท่านท่านครับยอดเงินที่ได้รับ200กว่าล้าน230ล้านถามว่าแตกต่างจากคนที่เขาอุทิศตัวคนหนึ่งนะครับในการรับบริจาคช่วยกับพี่น้องชาวบ้านอย่างไรตัวเลขใกล้เคียงกันมากครับจริงอยู่ท่านอาจจะใช้เวลาวันเดียวแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดนะท่านนายกครับคนที่บริจาคคนที่ไม่มีส่วนร่วมครับของท่านเป็นหน่วยงานราชการเป็นกระทรวงทบวงกรมบอกเอาไว้อีกวาระเถอะครับท่านนายกครับนี่คือความเชื่อมั่นที่ผมแนะนำท่านนายกนะฮะครับนี่ผมจะชี้ให้เห็นว่าถ้าท่านไปปรับปรุงแก้ไขเรื่องความเชื่อมั่นแล้วทุกอย่างจะกลับคืนมาได้ท่านจะไปสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนครับและสิ่งที่ผมจะแนะนำเป็นเรื่องสุดท้ายท่านประธานครับคือกลับไปทำให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถวายสัตว์หรือการชี้แจงที่มารายได้ของงบประมาณวิธีการครับวิธีการที่จะทำให้ถูกต้องทำได้หลายอย่างผมให้เป็นกอขอคอกันเลยกันครับเดี๋ยวท่านประธานจะบอกว่าผมไปไล่ท่านนายกออก ข้อกอครับท่านนายกปรับคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเลยครับปรับคณะมีแต่คณะเลย35ตำแหน่งครับปรับเลยครับจะใช้คนเดิมก็ได้ผมไม่ได้ว่าครับเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้แนะนำท่านอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ชอบนักนะครับอาจจะทำได้ยากแต่ง่ายที่สุดสำหรับท่านครับเพื่อที่จะได้นำคณะรัฐมนตรีไปเข้าเฝ้าทูลถวายสัตว์ใหม่โดยไม่ต้องไปรบกวนเบื้องอยู่คนบาทที่จะขอพระราชทานพระราชโอกาสจากพระองค์ท่านถ้าไปขอใหม่เนี่ยเป็นการรบกวนเบื้องอยู่คนบาททำอย่างนี้ง่ายที่สุดครับท่านทำพรุ่งนี้ก็ได้ครับหลังจากนั้นก็เข้าเฝ้าถวายสัตว์ทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วท่านก็ออกมติคณะรัฐมนตรีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการในสิ่งที่ท่านกระทำมาตั้งแต่ท่านเริ่มถวายสัตว์แถลงนโยบายแล้วก็บริหารราชการแผ่นดินให้กลับมาถูกต้องเหมือนที่ท่านอาจารย์ปิยบุตรขออนุญาตเอ่ยนามท่านแนะนำซะผมว่าก็เรียบร้อยข้อขอครับข้อขอครับผมมี2ช้อยส์นะครับท่านท่านขออภัยฮะ2ทางเลือกการลาออกผมไม่ได้ไล่นะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะเข้าสู่กระบวนการการถวายสัตว์ใหม่ได้เพียงแต่ยุ่งยากที่จะต้องมาเลือกนายกใหม่นะครับในรัฐสภาแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วแต่ท่านจะเลือกครับว่าอันไหนถูกที่สุดสำหรับท่านแต่ถูกสำหรับที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนท่านต้องรีบทำต้องรีบแก้ไขครับเพราะบ้านเมืองเราจะไปไม่ไหวแล้วถ้าท่านยังเป็นนายกที่จะอยู่ลักษณะอย่างนี้บอกว่าฉันทำถูกต้องแล้วโดยที่ทุกคนไม่ยอมรับนับถือวิกฤตศรัทธาครับวิกฤตศรัทธาสร้างศรัทธาใหม่ครับท่านนายกไม่สายครับผมน่าชอบใจครับเวลาเห็นท่านยิ้มเนี่ยท่านมีความจริงใจมากผมอยากให้ท่านนายกยิ้มกับพี่น้องประชาชนกับพวกเราตลอดไปครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณหมอมากครับก็ถือเป็นคำแนะนำนะครับท่านต่อไปนางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันสิริกัญญาตันสกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่แบบบัญชีรายชื่อขอร่วมอภิปรายทั่วไปในครั้งนี้เพื่อเป็นการซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีค่ะสำหรับการซักถามข้อเท็จจริงนะคะคำถามที่ดิฉันต้องการจะถามไปยังท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีนะคะเป็นคำถามแบบปรนัยนะคะก็คือว่าคำถามของดิฉันก็คือว่าท่านจะเลือกตอบข้อใดต่อไปนี้ในกรณีที่ท่าน
ม่ได้แถลงถึงแหล่งที่มาของรายได้ในการดำเนินนโยบายในการแถลงนโยบายที่ผ่านมานะคะตัวเลือกก็คือข้อ1ท่านมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงเพราะไม่เคารพประชาชนและรัฐธรรมนูญตามมาตรา162ซึ่งทางท่านเองก็ร่างเองมากับมือข้อ2ท่านมีเจตนาหลีกเลี่ยงเพื่อปกปิดสถานการณ์ทางการคลังบางอย่างหรือข้อ3ท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงแต่เพราะว่ามัวแต่เจรจาต่อรองในการตั้งรัฐบาลจนทำให้หลงลืมที่จะระบุรายละเอียดสำคัญที่กำหนดไว้บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญดิฉันจะขอคำตอบต่อไปนะคะแต่ก่อนที่จะรับฟังคำตอบดิฉันขอให้ข้อเสนอแนะดังนี้นะคะว่าทำไมแหล่งที่มาของรายได้จึงมีความสำคัญแหล่งที่มาของรายได้ในการดำเนินนโยบายจะเป็นตัวที่จะเป็นหลักประกันถึงความเพียงพอของงบประมาณที่นำไปใช้จ่ายในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นการการันตีว่านโยบายทั้งหมดที่พวกท่านได้แถลงมานั้นจะสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นจากการแถลงนโยบายรอบที่แล้วนะคะที่ฉันได้พูดถึงว่าคำแถลงนโยบายนั้นก็คือ Government Policy Statement มันคือ GPS ที่จะบอกว่าจุดหมายของรัฐบาลท่านนั้นจะไปที่ไหนจะใช้เวลาเดินทางไปถึงเป้าหมายนั้นเป็นเวลาเท่าไหร่และจะเดินทางไปด้วยวิธีการใดซึ่งสามารถนำมาใช้กับนโยบายการคลังด้วยเช่นเดียวกันเพื่อองค์ประกอบที่ครบสมบูรณ์นะคะไม่ใช่เฉพาะแหล่งที่มาของรายได้เท่านั้นที่จะต้องมีการกล่าวถึงไม่ใช่เฉพาะเหตุผลความจะเป็นที่เป็นการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแนวนโยบายแห่งรัฐเท่านั้นแต่สิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องชี้แจงเพื่อประกอบให้เห็นว่าแหล่งที่มาของรายได้ที่สมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไรจะต้องบอกว่าต้องบอกรายละเอียดดังต่อไปนี้เพราะว่าจะบอกแหล่งที่มารายได้ไม่ได้เลยถ้ายังไม่รู้ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ดังนั้นนอกจากยอดรวมงบประมาณรายจ่ายนะคะที่ท่านได้ระบุไว้แล้วว่าจะใช้งบประมาณเฉลี่ยประมาณ 3.3 ล้านล้านบาทตลอดเวลาที่ดำเนินเป็นคณะรัฐบาลเนี่ยนะคะก็จะต้องมีบอกด้วยว่าสัดส่วนของงบประมาณที่ใช้ในแต่ละด้านนั้นเป็นเท่าไหร่เพื่อแสดงว่าท่านให้ความสำคัญกับโครงการหรือนโยบายใดมากน้อยไปกว่ากันจะต้องบอกวงเงินงบประมาณของนโยบายโดยเฉพาะนโยบายที่เป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อให้ทราบว่าจะต้องมีงบประมาณเพิ่มเติมเกิดขึ้นหรือไม่ในกรณีที่ต้องดำเนินนโยบายเร่งด่วนให้เสร็จสิ้นถ้าใช้จ่ายมากเกินกว่าที่จะหาได้ก็ต้องบอกว่าจะหาเงินที่ไหนมานะคะต้องมียอดเงินกู้ยืมชดเชยขาดดุลว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่ต้องมีบอกสัดส่วนการลงทุนนะคะที่เป็น public private partnership หรือว่า PPP ต่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ต้องมีเหตุผลประกอบว่าจะใช้จ่ายเงินมากหรือว่าใช้จ่ายเงินน้อยนะคะเพื่อให้สอดคล้องไปกับเป้าหมายของรัฐบาลที่ชัดเจนไปกว่าที่ได้แถลงนโยบายไว้ยกตัวอย่างเช่นเพราะเศรษฐกิจช่วงนี้ชะลอตัวจึงต้องดำเนินนโยบายขาดดุลต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่งหรือต้องบอกว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแล้วจึงดำเนินนโยบายขาดดุลลดลงและจะเข้าสู่ช่วงนโยบายการคลังสมดุลในอีกกี่ปีข้างหน้าก็ว่าไปหรือปัญหาสังคมผู้สูงอายุทำให้รัฐบาลต้องเพิ่มสัดส่วนของงบประมาณในด้านสวัสดิการสังคมที่ดูแลผู้สูงอายุหรือต้องมีเหตุผลประกอบอย่างเช่นความไม่แน่นอนของสภาพอากาศทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องการเงินสำรองใช้จ่ายสำหรับการบรรเทาสาธารณภัยแบบนี้เป็นต้นเพื่อเป็นการประกอบที่มาที่ไปของการใช้งบประมาณและแหล่งที่มาของรายได้ซึ่งแน่นอนว่าไม่จำเป็นจะต้องละเอียดเท่ากับคำแถลงประกอบงบประมาณนะคะซึ่งในหลายๆประเทศก็ทำกันค่ะหลายประเทศนะคะจะมีธรรมเนียมของการแถลงนโยบายนะคะแล้วก็ให้รายละเอียดของนโยบายการคลังอย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นประเทศอังกฤษหรือว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ในบางประเทศกำหนดไว้ว่าการแถลงนโยบายจะต้องมีการแถลงงบประมาณโดยละเอียดด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นประเทศเบลเยียมนะคะส่วนในรายละเอียด
ของนโยบายการคลังหรือว่างบประมาณที่มีการพูดถึงในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะมีการพูดถึงเรื่องวงเงินงบประมาณนะคะโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วนนะคะอย่างรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ที่เพิ่งจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไปก็บอกว่านโยบายเร่งด่วน5ด้านนั้นจะต้องมีวงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพื่อให้เราจะได้ทราบว่าแพ็กเกจนโยบายต่างๆที่พูดมาทั้งหมดนั้นจะต้องใช้เงินไปเท่าไหร่และใช้เพิ่มหรือลดลงจากปกติเป็นอย่างไรมีการพูดถึงเรื่องอัตราภาษีต่างๆว่าจะเพิ่มอัตราภาษีตัวไหนนะคะจะลดภาษีตัวไหนผลต่อประมาณการรายได้จะเป็นเท่าไหร่นะคะผลกระทบสุทธิแล้วจะทำให้รายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่และสุดท้ายประชาชนกลุ่มใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการทางการคลังและมาตรการภาษีที่ว่ามาในเอกสารแถลงนโยบายก็มีพูดเรื่องของการปรับอัตราภาษีแต่ว่าก็ไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าจะเพิ่มหรือว่าจะลดนะคะท่านประธานที่เคารพคะตามมาตรา57นะคะของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนะคะก็มีพูดว่านโยบายที่พรรคการเมืองจะสามารถใช้ในการโฆษณาหาเสียงได้ต้องระบุอะไรบ้าง 1. วงเงินงบประมาณที่ต้องใช้ 2. ที่มาของรายได้ 3. ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 4. ผลกระทบแล้วก็ความเสี่ยงการเลือกตั้งที่ผ่านมาหลายพรรคการเมืองต้องกลืนเลือดค่ะต้องกัดปากตัวเองแล้วก็กลืนเลือดเพื่อที่จะบอกแหล่งที่มาของงบประมาณพูดว่าจะต้องได้งบประมาณมาจากไหนนะคะโดยต้องพูดนโยบายที่อยากจะทำให้ตัวเองเสียคะแนนเสียงนะคะยกตัวอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็มีการบอกว่าจะต้องมีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่ายของรัฐบาลนะคะพูดว่ามีการลดงบกลางมีการเก็บภาษีที่ดินทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาตลาดที่แท้จริงมีการเก็บภาษีจากธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์เก็บภาษีการค้าและแวดจากกลุ่มธุรกิจข้ามชาติที่ได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจประเภทใหม่พรรคภูมิใจไทยค่ะท่านประธานก็ต้องยอมบอกว่าจะลดค่าใช้จ่ายของกองทุนสปสช.นะคะ 15% เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งมาเป็นค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นของอสม.พรรคอนาคตใหม่เองนะคะก็ต้องกลืนเลือดค่ะเสนอให้เพิ่มอัตราภาษีที่ดินลดสิทธิประโยชน์ BOI ลดสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตัดงบกองทัพตัดงบกลางแล้วก็ตั้งเป้าลดรายจ่ายประจำของรัฐบาลแต่ก็มีบางพรรคที่ประกาศนโยบายที่ลดแลกแจกแถมแต่ว่าไม่ได้มีการชี้แจงว่าจะหารายได้อย่างไรการกระทำเหล่านี้ของพรรคการเมืองนั้นต้องใช้ความกล้าหาญต้องมีความซื่อตรงต่อประชาชนไม่โกหกนะคะว่าวงเงินงบประมาณจากนโยบายที่เราเสนอไปนั้นเป็นเท่าไหร่และเราจะหาเงินมาจากไหนและเราก็ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองอย่างเคร่งครัดก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าที่ท่านหลีกเลี่ยงเพราะท่านจงใจที่จะไม่เคารพประชาชนหรือไม่เคารพรัฐธรรมนูญที่ท่านร่างเองมากับมือข้อสงสัยข้อที่2ก็คือว่าหรือว่าท่านมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงปกปิดข้อเท็จจริงความผิดปกติบางอย่างในส่วนของรายได้รัฐหรือไม่ภายใต้สถานการณ์ทางการคลังในตอนนี้ก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่ามีความเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะรัฐบาลที่ผ่านมา5ปีนะคะมีปัญหาในการเก็บจัดเก็บรายได้นะคะที่ไม่เป็นไปตามเป้าซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะปรับเป้าให้ต่ำยังไงก็ยังพลาดยกตัวอย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มในปี2561ในเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวค่อนข้างดีอย่างที่เราทราบกันว่า GDP เกิน 4% แต่ปีนั้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก็ยังพลาดเป้าปีนี้ยังไม่ต้องพูดถึงนะคะว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแต่ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มก็พลาดเป้าไปแล้ว11เดือนแรก 2.2 หมื่นล้านบาทภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี2561ก็หลุดเป้าด้วยเช่นเดียวกันยังมีปัญหาอื่นๆอีกอย่างเช่นรายได้จากการประมูลสัมปทานขึ้นความถี่โทรคมนาคมซึ่งปกติแล้วจะอยู่ในประมาณการรายได้ที่ท่านจะนำมาใช้ได้แต่ด้วยความที่ท่านไปยืดหนี้ให้กับเขาด้วยมาตรา44รายได้ตรงนี้ก็จะหายไปอีกรายได้จากการค้าการลงทุนนะคะที่ท่านได้มีพูดถึงไว้เล็กน้อยในการแถลงนโยบายว่าจะสามารถนำมาซึ่งเงินตราเข้าประเทศนะคะและจะกลับกลายมาเป็นภาษีให้พวกเราได้นำมาใช้จ่ายเป็นงบประมาณแผ่นดินแต่ว่าท่านก็ไปยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลเงินได้นิติบุคคลให้กับเขาเป็นเวลา8ปี10ปี15ปี
ภาษีส่วนนี้เราก็คงจะเก็บเข้ามาไม่ได้ส่วนแรงงานต่างด้าวแบบมีทักษะสูงท่านก็ไปเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราเพียงแค่ 17% ในขณะที่เราท่านๆนั้นจะต้องจ่ายในอัตราสูงสุดถึง 35% ท่านอาจจะมีปัญหากับการจัดเก็บรายได้ภาษีตัวใหม่ๆก็ได้เพราะว่ากระทรวงการคลังนั้นได้มีการประมาณการไว้ว่าในปี2564ท่านจะต้องเก็บรายได้จากภาษีที่เรียกภาษี e-business หรือว่าภาษีจากธุรกิจที่เป็นธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ไม่ทราบว่าจะออกกฎระเบียบออกมาได้บังคับใช้ทันหรือไม่และถ้าไม่ทันนั้นในปี2564เราจะมีรายได้จากภาษีเพียงพอหรือไม่อาการของการที่สถานการณ์ทางการคลังไม่สู้ดีแล้วอาจจะจัดหารายได้ได้ไม่เพียงพอยังปรากฏอยู่ในรูปแบบของการล้วงเงินสะสมของกองทุนต่างๆที่มีสภาพคล่องสูงนะคะที่โดนกันทั่วหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนประกันสังคมนะคะกองทุนคนพิการนะคะก็ไปล้วงของเขานะคะล่าสุดค่ะเงินสะสมของท้องถิ่นก็จะมีการออกประกาศให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้นมีอำนาจมาอนุมัติในการใช้เงินสะสมของท้องถิ่นอีกแบบนี้มันสามารถประมาณการได้ว่าสถานการณ์ทางการคลังของเราไม่สู้ดีหรือไม่หลายๆมาตรการที่ท่านออกมาแล้วนะคะว่าจะช่วยหารายได้ให้เข้าประเทศได้ให้หารายได้ให้กับรัฐบาลนำมาใช้จ่ายได้นะคะโดยเฉพาะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Thailand Future Fundซึ่งท่านก็ระดมทุนมาได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะเป็นมูลค่า40,000 กว่าล้านบาทแต่ว่าตอนนี้เงิน 40,000 กว่าล้านบาทนั้นก็ยังกองอยู่นิ่งๆโครงการทางด่วนดาวคะนองพระราม3ที่ประมูลเสร็จแล้วตอนนี้บอร์ดการทางก็ยังไม่ได้ประกาศผลดอกเบี้ยมันก็เดินทุกๆวันนะคะ 40,000 ล้านบาทแล้วถ้าการก่อสร้างยิ่งล่าช้าออกไปก็จะกระทบกับกระแสรายได้ที่จะต้องนำไปเป็นผลตอบแทนแล้วก็คืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน Thailand Future Fund ด้วยสุดท้ายฉันไม่ทราบว่าท่านจะหาทางออกอย่างไรกับสถานการณ์งบประมาณแบบนี้ท่านจะเลือกวิธีการที่จะตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกลางปีเหมือนที่ท่านทำมา3ปีต่อเนื่องกันก็บอกเลยว่าการผ่านงบกลางปีในสภาแห่งนี้ก็จะไม่ง่ายนักเหมือนกับที่ท่านทำกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าท่านจะใช้วิธีที่ท่านคุ้นเคยก็คือข้ามขั้นตอนของสภานี้ไปเลยแล้วใช้นโยบายกึ่งการคลังแบบที่ผ่านๆมาก็คือให้รัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นออกเงินในการใช้ดำเนินนโยบายไปก่อนแล้วค่อยไปตั้งงบใช้หนี้คืนในปีงบประมาณต่อๆมาแบบนี้สภาก็จะไม่สามารถตรวจสอบงบประมาณที่ท่านใช้ไปกับการดำเนินนโยบายนั้นๆได้นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เป็นการตั้งงบใช้หนี้คืนนั้นสภาไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะตัดงบประมาณเลยค่ะตามมาตรา144ของรัฐธรรมนูญหรือท่านจะใช้วิธีการนี้ค่ะเป็นงบประมาณแบบเงินผ่อนใช้ไปก่อนผ่อนทีหลังนะคะโดยการก่อหนี้ผูกพันซึ่งที่ผ่านมามีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนะคะเฉพาะในงบประมาณเนี่ยก่อนหนี้ไปแล้วคิดเป็นประมาณ 40% ของรายจ่ายนะคะส่วนการก่อนหนี้ผูกพันนอกงบนั้นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันล่าสุดกรอบวินัยการเงินการคลังที่ท่านอนุมัติเองนะคะท่านก็ขยายเองด้วยนะคะสัดส่วนการก่อนหนี้ผูกพันนอกงบนะคะมีการแก้ไขระเบียบนะคะเพื่อยกเพดานขึ้นจาก 5% เป็น 8% เพื่อรองรับการก่อนหนี้ผูกพันนอกงบประมาณหลักฐานเหล่านี้มันชวนให้เราคิดต่อว่าการที่ไม่ปรากฏรายละเอียดที่มาของรายได้นั้นก็อาจจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะปกปิดความผิดปกติเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการคลังของประเทศหรือไม่ก่อนจะจบดิฉันขอย้ำคำถามอีกครั้งว่าดิฉันไม่ได้มาฟังวันนี้ว่าแหล่งที่มาของรายได้มาจากไหนแต่ดิฉันต้องการคำตอบว่าท่านมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงหรือไม่หรือไม่ได้มีเจตนาส่วนเรื่องนี้จะจบอย่างไรจะถูกส่งไปยังองค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยหรือไม่ก็ขอฝากท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีในอนาคต
เมื่อไหร่ที่ต้องมาแถลงนโยบายก็ขอให้มีการแจกแจงแหล่งที่มาของรายได้วงเงินงบประมาณมีความจำเป็นเรื่องของเหตุผลและความจำเป็นต้องระบุให้ชัดเจนสำหรับคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะคะก็ขออนุญาตให้ท่านเตรียมตัวแก้มือได้ตอนแถลงงบประมาณที่จะมาถึงนะคะเพราะว่าในครั้งนี้เราจะมีพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฉบับใหม่ปีพ.ศ. 2561ซึ่งตามมาตรา10นั้นมีการระบุรายละเอียดอีกแล้วค่ะว่าในการงบประมาณประจำปีที่ต้องเสนอต่อรัฐสภานั้นจะต้องมีเอกสารประกอบมากถึง89รายการนะคะซึ่งก็ขอวิงวอนไปยังคุณศิริกัญญานะครับขอสรุปอีกนิดนึงค่ะขอสรุปอีกนิดนึงค่ะว่าขอวิงวอนไปยังคณะรัฐมนตรีนะคะที่จะมาแถลงงบประมาณว่าจะต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็นำเสนอต่อสภาแห่งนี้อย่างครบถ้วนไม่อย่างนั้นเราคงต้องมีการกระทำการอภิปรายทั่วไปแบบนี้เกิดขึ้นอีกขอบพระคุณค่ะครับต่อไปเชิญท่านชวลิตวิชยสุดนะครับสำหรับท่านชวลิตวิชยสุดนั้นท่านได้ขออนุญาตนำเสนอ PowerPoint แล้วก็วิดีโอตามที่เสนอมาประธานได้อนุญาตแล้วนะครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายชวลิตวิชยสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยกระผมขออภิปรายสนับสนุนญัตติที่ผู้นำฝ่ายค้านและคณะรวมทั้งกระผมได้เสนอไว้โดยมีประเด็นในการอภิปราย3ประเด็นด้วยกัน 1. ความสำคัญของการถวายสัตย์ปฏิญาณโดยสังเขป 2. ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงและการปรับข้อเท็จจริงให้เข้ากับข้อกฎหมาย 3. ข้อเสนอแนะก่อนที่จะเข้าประเด็นแรกกระผมขอให้ความเห็นกรณีมีสมาชิกฝ่ายรัฐบาลท่านหนึ่งได้อภิปรายว่ากระบวนการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นการเป็นเขตพระราชอำนาจนั้นกระผมมีความเห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองก่อนหน้านี้มีผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ท่านหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามท่านได้เตือนสติทุกฝ่ายอย่าเอาพระราชดำรัสในวันถวายสัตว์ไปตีความเป็นพระบรมราชวินิจฉัยเพราะองค์พระประมุขของเราทรงอยู่เหนือการเมืองท่านประธานที่เคารพครับก็ผมขอเริ่มในประเด็นแรกความสำคัญของการถวายสัตย์ปฏิญาณประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา2และมาตรา5ท่านประธานที่เคารพครับการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นแบบพิธีทางกฎหมายรัฐธรรมนูญผมขอเน้นนะครับเป็นแบบพิธีทางกฎหมายรัฐธรรมนูญและเป็นบทบังคับตามรัฐธรรมนูญบัญญัติคณะรัฐมนตรีต้องกระทำการถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ถ้าไม่ปฏิบัติจะใช้อำนาจไม่ได้นอกจากนี้รัฐธรรมนูญยังได้กำหนดถ้อยคำถวายสัตย์หรือข้อความไว้ด้วยว่าถ้อยคำที่ถวายสัตย์จะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญบัญญัติในมาตรา161ซึ่งกระผมจะไม่ขอลงรายละเอียดเพราะมีผู้นำฝ่ายค้านเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วจะได้เป็นการประหยัดเวลาท่านประธานที่เคารพผมขอเข้าประเด็นที่2เลยข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงรวมทั้งการปรับข้อเท็จจริงในการถวายสัตย์ปฏิญาณของนายกรัฐมนตรีให้เข้ากับข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญในมาตรา161ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการถวายสัตย์ปฏิญาณคือรัฐธรรมนูญมาตรา161ซึ่งท่านผู้นำฝ่ายค้านและเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้ยกขึ้นมากล่าวไปแล้วก็ผมก็จะไม่นำมากล่าวอีกแต่จะย้ำให้เห็นว่า
ถ้อยคำที่ท่านนายกรัฐมนตรีตัดออกไปคือทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนั้นมีความสำคัญยิ่งไม่เช่นนั้นรัฐธรรมนูญคงไม่บัญญัติไว้และที่สำคัญองคมนตรีผู้พิพากษาและตุลาการต่างต้องถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยถ้อยคำนี้เฉพาะพระพักก่อนเข้ารับหน้าที่ด้วยเช่นกันถือเป็นรัฐธรรมนูญบัญญัติไม่ใช่เพียงแต่ปฏิบัติตามขั้นตอนเท่านั้นท่านประธานที่เคารพครับมีพยานสำคัญเป็นพยานปากเอกก็ว่าได้สาเหตุที่กล่าวว่าเป็นพยานสำคัญเพราะเป็นพยานจากฝ่ายพลเอกประยุทธ์เองซึ่งถ้ามีการพิจารณากันในศาลพยานปากนี้จะมีความสำคัญยิ่งมีน้ำหนักที่ศาลจะรับฟังพยานปากเอกท่านนั้นท่านผู้นำฝ่ายค้านและเพื่อนสมาชิกได้กล่าวไปแล้วคือดร.วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีผู้เขียนบทความหลังม่านการเมืองมีสาระเกี่ยวกับการถวายสัตย์ที่ถูกต้องครบถ้วนเพราะมีประสบการณ์ในการแนะนำคณะรัฐมนตรีมาแล้วหลายชุดในรายละเอียดผมก็จะไม่นำมากล่าวซ้ำอีกแต่ที่จะนำมากล่าวย้ำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นถึงความน่าเชื่อถือก็คือดร.วิษณุเครืองามเขียนบทความในขณะที่ยังไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนถือได้ว่ามีความเป็นกลางน่าจะน่าเชื่อถือกว่าในปัจจุบันที่อาจถูกกล่าวหาได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนในการแสดงความคิดเห็นดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าการถวายสัตย์ของพลเอกประยุทธ์ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญบัญญัติดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา161ท่านประธานที่เคารพครับทีนี้มาถึงประเด็นข้อเท็จจริงเมื่อวันที่8สิงหาคม2562พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อสาธารณะโดยรับในข้อเท็จจริงว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ผิดเขาดูกันที่เจตนาพร้อมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์รับในข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วก็ต้องตัดประเด็นการสืบในข้อเท็จจริงออกไปและเมื่อนำมาปรับเข้ากับข้อกฎหมายคือรัฐธรรมนูญมาตรา161เท่ากับพลเอกประยุทธ์กระทำการขัดรัฐธรรมนูญในมาตรา161ผลก็คือการถวายสัตย์ปฏิญาณนั้นใช้บังคับมิได้ดังที่รัฐธรรมนูญมาตรา5ได้บัญญัติไว้ว่าการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ท่านประธานที่เคารพครับมีข้อพิจารณาสำคัญที่จะโยงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์จงใจกระทำการขัดรัฐธรรมนูญเป็นอาจินผมเน้นนะครับว่าเป็นอาจินซึ่งเป็นสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญในมาตรา161ที่พลเอกประยุทธ์ตัดทิ้งไปไม่ได้กล่าวถึงคำสัตย์ปฏิญาณในส่วนนั้นกระผมขอยกตัวอย่างการจงใจกระทำการขัดรัฐธรรมนูญเป็นอาจินเพียงตัวอย่างเดียวเพราะเวลาถูกตัดไปเยอะนะครับขอยกตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียวเมื่อวันที่26กรกฎาคม2562ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภาในวันที่2ในวันนั้นพลเอกประยุทธ์ได้ตอบคำถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีข้อความตอนหนึ่งว่าผมมีอำนาจเหนือ3อำนาจคืออำนาจบริหาร
ำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอ่านกฎหมายกันเป็นบ้างไหมท่านประธานที่เคารพครับคำกล่าวของพลเอกประยุทธ์ดังกล่าวกล่าวในที่ประชุมสภาและถ่ายทอดทีวีไปทั่วประเทศที่สำคัญคำกล่าวนั้นส่อว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตรา3อย่างชัดเจนที่สุดไม่มีอะไรจะชัดไปกว่านี้อีกแล้วชัดอย่างไรครับท่านประธานมาตรา3ของรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังนั้นคำกล่าวของท่านนายกรัฐมนตรีที่กล่าวว่าท่านมีอำนาจเหนือ3อำนาจอธิปไตยนั้นจึงส่อว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตรา3อีกมาตราหนึ่งอย่างชัดเจนท่านประธานที่เคารพครับพี่น้องประชาชนที่ติดภารกิจไม่ได้ติดตามการแถลงนโยบายรัฐบาลซึ่งถ่ายทอดสดในวันนั้นอาจจะหาว่าผมกล่าวขึ้นลอยๆจึงขออนุญาตท่านประธานเปิดคลิปคำตอบของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งกับผมได้ขออนุญาตไว้แล้วและท่านประธานได้อนุญาตเชิญรับชมคลิปใช้เวลา28วินาทีเชิญเปิดคลิปครับเรื่องการเป็นนายกเป็นเจ้าที่รัฐไม่เจ้าที่รัฐอธิบายไม่รู้กี่รอบแล้วกี่รอบแล้วท่านก็เอาอยู่นั่นแหละเหมือนกับอีกครั้งนี่แหละไม่รู้กี่รอบแล้วในฐานะข้าราชการการเมืองเนี่ยยกเว้นใช่ไหมใช่ไหมอันที่สองหัวหน้าคอสชถึงแม้ว่าจะมีอำนาจบริหารแต่อำนาจบริหารคอสชผมเหนือจากทุกอำนาจทั้งสามอำนาจอ่านกฎหมายเป็นไหมเรื่องการเป็นท่านประธานที่เคารพครับคงได้ชมได้ฟังกันอย่างชัดเจนแล้วว่าท่านพลเอกประยุทธ์ท่านกล่าวจริงๆว่าท่านมีอำนาจเหนือ3อำนาจอธิปไตยซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลแต่ในข้อเท็จจริงครับท่านประธานทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือรัฐธรรมนูญได้ที่พลเอกประยุทธ์เห็นว่าตนเองมีอำนาจเหนือ3อำนาจอธิปไตยเพราะคิดว่าตนเองเป็นรัฐาธิปัตย์หรือไม่จึงขอถามคำถามไปยังพลเอกประยุทธ์ว่าท่านคิดว่าท่านเป็นรัฐาธิปัตย์หรือไม่ถ้าคิดว่าใช่มีระยะเวลาในการเป็นรัฐาธิปัตย์จากวันไหนถึงวันไหนสิ้นสุดวันไหนแต่กระผมมั่นใจว่าวินยูชนโดยทั่วไปเห็นว่าในขณะที่มีการพิจารณาคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ที่ท่านได้ตอบคำถามในวันนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลบังคับใช้แล้วพลเอกประยุทธ์จึงต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเหมือนคนไทยทั่วไปท่านไม่มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นไม่มีอภิสิทธิ์เหนือรัฐธรรมนูญเหลือรัฐธรรมนูญที่สำคัญท่านไม่ได้เป็นรัฐาธิปัตย์เพราะท่านยอมรับโดยปริยายอยู่ใต้รัฐธรรมนูญในการรับสนองพระบรมราชโองการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2560ไปแล้วดังนั้นการที่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตนเองอยู่เหนือ3อำนาจอธิปไตยจึงเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา3เป็นตัวอย่างสำคัญอีกตัวอย่างหนึ่งพวกกระผมจึงสงสัยที่ท่านถึงไม่กล้ากล่าวคำถวายสัตย์ในถ้อยคำว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการเพราะท่านกระทำการขัดรัฐธรรมนูญเป็นอาจินนั่นเองท่านประธานที่เคารพครับยังมีอีกหลายตัวอย่างที่พลเอกประยุทธ์จงใจกระทำการขัดรัฐธรรมนูญแต่ต้องตัดออกไปเพราะเวลาจำกัดดังที่กล่าวแล้วเช่นการวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมือง
ในการสรรหาสวเป็นต้นเพื่อให้กลับมาเลือกตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีท่านประธานที่เคารพครับอย่างไรก็ตามในการพิจารณาประเด็นปัญหาใดก็ตามต้องพิจารณาข้อมูลทั้งสองด้านเพื่อความเป็นธรรมกับท่านพลเอกประยุทธ์ลองมาฟังข้อต่อสู้ของพลเอกประยุทธ์ซึ่งกล่าวต่อสาธารณะในประเด็นการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนท่านยกข้อต่อสู้ดังนี้ครับเมื่อวันที่8สิงหาคม2562พลเอกประยุทธ์ได้ยกข้อต่อสู้ว่าผมไม่ได้มีเจตนากระทำการถวายสัตย์ครบถ้วนตามขั้นตอนแล้วจนท้ายที่สุดองค์พระประมุขทรงมีพระบรมราโชวาทและทรงพระราชทานพรถือว่าการถวายสัตย์ครบถ้วนสมบูรณ์ตามขั้นตอนแล้วนั้นข้อต่อสู้นั้นฟังขึ้นหรือไม่กระผมเห็นว่าทั้งในทางการเมืองทั้งในทางจารีตประเพณีและในบทบังคับรัฐธรรมนูญบัญญัติข้อต่อสู้นั้นไม่อาจฟังขึ้นกล่าวคือการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นแบบพิธีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นบทบังคับตามรัฐธรรมนูญบัญญัติซึ่งกระผมได้กล่าวไว้แล้วคงไม่ไปอธิบายซ้ำในประการที่สองที่พลเอกประยุทธ์ยกข้อต่อสู้ว่าไม่มีเจตนากระทำผิดนั้นฟังขึ้นหรือไม่เมื่อเทียบเคียงกับเจตนาในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา59ซึ่งแยกออกเป็นสองส่วนคือเจตนาประสงค์ต่อผลและเจตนาย่อมเล็งเห็นผลพฤติกรรมที่พลเอกประยุทธ์หยิบกระดาษที่พิมพ์คำถวายสัตย์ปฏิญาณออกจากกระเป๋าเสื้อแสดงว่าตั้งใจเตรียมการมาด้วยตนเองเป็นอย่างดีจะเห็นได้ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณจากสมุดปกหนังสีน้ำเงินที่ข้าราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้จัดทำดังนั้นการอ้างไม่มีเจตนาฟังขึ้นหรือไม่วินยูชนทั่วไปคิดได้ว่านี่คือเจตนาประสงค์ต่อผลแต่หากจะยืนยันว่าได้กระทำไปโดยไม่มีเจตนาการกระทำนั้นก็น่าจะเข้าข่ายเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ซึ่งถ้าเทียบเคียงในทางอาญาก็มีความผิดทางอาญาได้อยู่ดียกตัวอย่างเช่นนายพรานเข้าป่าไปล่าสัตว์เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในพงป่าคิดว่าเป็นสัตว์ป่าจึงยิงยิงปืนไปปรากฏว่าที่ว่าเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนั้นเป็นชาวบ้านกำลังเก็บเห็ดได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกปืนยิงนายพรานย่อมได้รับโทษในทางอาญาแม้ไม่ได้มีเจตนาจะอ้างว่าไม่มีเจตนาอย่างไรก็ทำแต่เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามครับท่านประธานประเด็นที่กระผมเห็นว่าสำคัญที่สุดคือหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานจริยธรรมของผู้บริหารบ้านเมืองซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นประเทศกระผมเห็นว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดการถกเถียงกันในข้อกฎหมายเป็นเรื่องที่มีความเห็นแตกต่างกันได้แต่เมื่อพลเอกประยุทธ์ยอมรับในข้อเท็จจริงว่าในการถวายสัตย์มิได้กระทำการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญบัญญัติพลเอกประยุทธ์ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบทางการเมืองในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้เลยทั้งเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเป็นเรื่องจารีตประเพณีซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนยิ่งต้องถวายความจงรักภักดีให้เป็นที่ประจักษ์
ประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับข้อเสนอแนะของผมคือบางทีเวลาที่ล่วงเลยมานานมากนับจากวันถวายสัตว์เมื่อกระทำการขัดรัฐธรรมนูญเสียเองคนเป็นหัวหน้ารัฐบาลได้กระทำการขัดรัฐธรรมนูญเสียเองพลเอกประยุทธ์จึงควรกลับออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อรักษาเกียรติยศตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลให้ได้รับความจำมั่นสืบไปที่สำคัญเพื่อปกป้องสถาบันและรักษามาตรฐานจริยธรรมของผู้บริหารประเทศให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดเป็นแบบอย่างท่านประธานที่เคารพครับผมไม่อยากจะยกตัวอย่างพันท้ายนรสิงห์ที่สละชีพเพื่อรักษาจารีตประเพณีในการถวายความจงรักภักดีคนรุ่นใหม่อาจจะเห็นว่าเป็นตำนานโบราณไปแต่ถ้าเราไม่หันไปมองคนรุ่นบรรพบุรุษที่สร้างบ้านแปลงเมืองมาล้วนแล้วแต่เสียสละทำให้เราเป็นไทยอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นเราจึงควรสร้างตัวอย่างที่ดีให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษากระผมได้อ่านมาสมควรแก่เวลาอยากจะกราบเรียนในช่วงท้ายว่ากระผมได้ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติจำเป็นจะต้องทำงานการเมืองรักษากฎเกณฑ์กฎหมายบ้านเมืองรวมทั้งตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรมของผู้บริหารประเทศเพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นประเทศไม่ได้มีเจตนาร้ายในทางส่วนตัวต่อท่านพลเอกประยุทธ์แต่อย่างใดจึงขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบถึงเจตนาสุจริตของกระผมในการอภิปรายครั้งนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณท่านชวลิตครับต่อไปเชิญนางสาวจิราพรสินธุไพรครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5พรรคเพื่อไทยก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสดิฉันได้อภิปรายในยติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งวันนี้มีประเด็นที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศการอภิปรายของดิฉันในวันนี้ไม่ได้เพื่อตัดสินว่านายกรัฐมนตรีกระทำผิดข้อกฎหมายหรือไม่แต่ดิฉันกำลังจะชี้เห็นว่าการที่นายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามมาตรา161และยังกระทำฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญอีกครั้งด้วยการแถลงนโยบายโดยไม่ชี้แจงที่มาของรายได้ตามมาตรา162ดิฉันจะชี้ท่านเห็นว่าการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทั้งสองมาตรานี้จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประเทศอย่างไรและในตอนท้ายดิฉันมีคำถามสำคัญถึงท่านนายกรัฐมนตรีขอให้ท่านตอบคำถามนี้ต่อสภาแห่งนี้และดิฉันคิดว่าท่านจะไม่ตอบคำถามนี้ไม่ได้ค่ะท่านประธานที่เคารพการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ยืนยันว่าจะรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญทำให้ประชาชนไม่อาจมีหลักประกันได้เลยว่านายกรัฐมนตรีจะบริหารราชการแผ่นดินภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและท่านก็ได้แสดงให้เห็นแล้วผ่านการแถลงนโยบายซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา162ที่วางหลักไว้ว่าคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติและต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายท่านประธานที่เคารพคะดิฉันขอขีดเส้นใต้เน้นๆที่คำว่าต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายซึ่งหากเราย้อนไปดูการแถลงนโยบายในครั้งนั้นและเอกสารคำแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ดิฉันได้อ่านอย่างถี่ถ้วนก็ไม่ปรากฏว่ามีการระบุถึงงบประมาณและที่มาของงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินนโยบายและดิฉันเชื่อว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารู้ข้อกฎหมายเป็นอย่างดีเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นผลผลิตภายใต้รัฐบาลของท่านและดิฉันไม่เชื่อว่าคณะรัฐมนตรีทั้งคณะจะไม่ทราบว่าการแถลงนโยบายต้องระบุที่มาแจกแจงรายได้และที่สำคัญรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ได้ตอกย้ำอยู่เสมอว่าต้องปฏิบัติตามกรอบรัฐธรรมนูญจะละเลยไม่ได้ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจงใจที่จะแถลงนโยบายขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ท่านประธานที่เคารพคะดิฉันก็ไม่สงสัยเลยค่ะว่าทำไมรัฐบาลชุดนี้ถึงจงใจที่จะไม่ชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในการดำเนินนโยบายนั่นเป็นเพราะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่รู้จักวิธีหารายได้ค่ะรู้จักหารายจ่ายและที่สำคัญยังทำลายโอกาสในการหารายได้เข้าประเทศด้วยการทำให้ประเทศไทยนะคะต้องเสียความเชื่อมั่นต่อนานาชาติขาดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในกรณีไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญซึ่งส่งผลให้ทุกนโยบายที่ท่านได้แถลงไปมีปัญหาในการดำเนินการทุกนโยบายค่ะและสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อทุกมิติในประเทศโดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจท่านประธานที่เคารพคะยิ่งในภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ย่ำแย่อยู่แล้ววันนี้เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศทุกตัวมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งออกการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาฟื้นได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วในด้านการลงทุนจากการศึกษาของอังแทดซึ่งเป็นองค์กรของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการค้าและการพัฒนาก็ปรากฏว่า4ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับเงินลงทุนจากต่างชาติหรือที่เรียกว่า FDI ต่ำที่สุดในอาเซียนถ้าไม่นับประเทศบรูไนกัมพูชาสปป.ลาวและพม่าและตอนนี้ค่ะไทยยังต้องมาประสบปัญหาที่ต่างชาติขาดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลทั้งในกรณีที่เป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำรัฐบาลที่ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลที่ไม่ชี้แจงที่มาของรายได้ในการแถลงนโยบายเหล่านี้เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญความไม่แน่นอนเหล่านี้ค่ะทำให้ต่างชาติอ่านลังเลได้ว่าเมื่อรัฐบาลชุดนี้หมดอำนาจลงการลงทุนบริษัทเหล่านั้นอาจถูกคู่แข่งฟ้องร้องและตกเป็นโมฆะได้ท่านประธานคะในด้านการบริหารงบประมาณของรัฐบาลที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเน้นไปที่การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อ้างเพื่อความมั่นคงของรัฐแต่ไม่ได้สนใจถึงความมั่นคงของประชาชนท่านทราบหรือไม่ว่าตัวนี้ปีนี้ค่ะตัวเลขคนว่างงานเพิ่มสูงขึ้นพุ่งเป็นเกือบ 500,000 คนท่านทราบหรือไม่ว่าตอนนี้หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยในไตรมาสแรกสูงเป็นอันดับ2ของเอเชียและตัวเลขเหล่านี้กำลังจะถูกซ้ำเติมให้ย่ำแย่ลงเพราะการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของรัฐบาลท่านประธานที่เคารพคะแม้แต่เครื่องยนต์ตัวสุดท้ายคือการบริโภคภายในประเทศที่รัฐบาลต้องกระตุ้นอย่างเร่งด่วนก็ปรากฏว่าเป็นการกระตุ้นโดยขาดประสิทธิภาพและไร้ทิศทางที่ชัดเจนในการแถลงนโยบายรัฐบาลไม่ได้ระบุถึงจำนวนงบประมาณแล้วก็ที่มางบประมาณที่จะมาใช้กับนโยบายนี้แต่ปรากฏว่าวันดีคืนดีค่ะรัฐบาลก็ประกาศว่าจะแจกเงิน 300,000 ล้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในเมื่อว่าท่านไม่ได้ระบุถึงที่มาที่ไปของเงินที่จะมาใช้แต่แรกก็เป็นปัญหาว่าสภาแห่งนี้เข้าไปตรวจสอบไม่ได้และที่สำคัญค่ะหนึ่งในเป้าหมายของการแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคือเพื่อต้องการให้คนออกไปท่องเที่ยวในเมืองรองแต่ท่านประธานที่เคารพครับปรากฏว่าเมืองรองส่วนใหญ่ที่อยู่ในภาคเหนือและภาคอีสานตอนนี้ประสบภาวะอุทกภัยครั้งใหญ่แค่ดีน้ำก็ลำบากแล้วค่ะรัฐบาลคิดว่าประชาชนจะเอาอารมณ์ที่ไหนไปท่องเที่ยวค่ะ
ท่านประธานที่เคารพยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลยังไปบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เงินจำนวน600,000,000,000 บาทไปเพื่อนโยบายของรัฐบาลตามที่ได้มีหนังสือสั่งการที่มท 0808.2 ทับว5164ลงวันที่29สิงหาคม2562ดิฉันมีข้อสังเกตว่างบประมาณจำนวน600,000,000 บาทนี้ถ้าเทียบแล้วคิดเป็นกว่า 20% ของงบประมาณแผ่นดินและเกือบเท่ารายได้ทั้งปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหลักการแล้วเงินมากมายมหาศาลขนาดนี้จะนำมาใช้กับนโยบายของรัฐบาลจะต้องผ่านพรบ.งบประมาณแต่ปรากฏว่าการใช้เงินจำนวนนี้กลับผ่านเพียงการอนุมัติผ่านกระดาษเพียงแค่ใบเดียวค่ะแล้วก็เป็นปัญหาว่ารัฐสภาเข้าไปตรวจสอบไม่ได้ท่านประธานที่เคารพคะและนี่ยังถือเป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างของรัฐบาลในการพยายามกระทำขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา250ซึ่งกำหนดให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอและต้องให้ท้องถิ่นอิสระในการบริหารตนเองในเรื่องของการเงินการคลังการเข้าไปแทรกแซงในลักษณะนี้จะทำให้เสถียรภาพทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาค่ะท่านประธานที่เคารพนอกจากสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศที่ว่าย่ำแย่อยู่แล้วตอนนี้ไทยก็สุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวในขณะที่หลายประเทศกำลังจัดองคาพยพเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกกับสงครามทางการค้าแต่ปรากฏว่าไทยกลับเน้นในการสร้างสงครามทางการข่าวค่ะอย่างเช่นที่ผ่านมาบอกว่าเศรษฐกิจเราดี GDP เรามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตอนนี้เศรษฐกิจไทยของเรามาถูกทางแล้วเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและตอนนี้ไทยกำลังถูกลดความน่าเชื่อถือจากการที่รัฐบาลไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและในขณะที่ประเทศมหาอำนาจที่มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจยังหวั่นไหวต่อสถานการณ์สงครามทางการค้าจัดองคาพยพซึ่งประกอบไปด้วยทีมเศรษฐกิจชุดใหญ่เพื่อรับมือกับสถานการณ์ปรากฏว่าประเทศไทยทุกอย่างกลับดูง่ายดายถึงขนาดที่ว่าเอาอดีตผบ.ทบ.อย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและทุกอย่างก็กลับดูง่ายและประมาทถึงขนาดที่ว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจท่านนี้แถลงนโยบายโดยที่ไม่ชี้แจงที่มาของรายได้ท่านประธานที่เคารพการที่นายกรัฐมนตรีมีท่าทีจงใจกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนโดยข้อความที่ขาดหายไปเป็นใจความสำคัญในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและท่านยังได้ตอกย้ำการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญด้วยการจงใจไม่แจกแจงที่มาของรายได้ในการแถลงนโยบายนั่นเป็นเพราะท่านไม่ได้ตระหนักว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศพฤติกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าท่านเคยชินกับการเป็นหัวหน้าคสช.เคยชินกับการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเหนืออำนาจอธิปไตยทั้ง3จนกระทั่งเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือกำเนิดขึ้นมาท่านก็ยังบริหารประเทศเสมือนหนึ่งไม่มีรัฐธรรมนูญเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วค่ะประชาชนนักลงทุนต่างชาติสังคมโลกจะมั่นใจได้อย่างไรว่าท่านจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและสามารถทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมั่นคงหรือราบรื่นต่อเนื่องดิฉันเห็นท่านสมาชิกหลายท่านได้เสนอแนะทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นต่อท่านนายกรัฐมนตรีและดิฉันก็ไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วท่านจะเลือกที่จะแก้ปัญหานี้อย่างไรแต่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดิฉันขอถาม
ผ่านท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีแทนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าท่านจะรับปากและยืนยันต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นศูนย์รวมอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยแห่งนี้ได้หรือไม่ว่าท่านจะยืนยันยืนหยัดรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและจะปกป้องประเทศจากอำนาจการยึดอำนาจอีกครั้งนะคะท่านจะรับปากและยืนยันต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นศูนย์รวมอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศแห่งนี้ได้หรือไม่ว่าท่านจะยืนหยัดรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและจะปกป้องประเทศจากการยึดอำนาจท่านจะตอบหรือไม่ตอบคำถามนี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าท่านนายกเลือกที่จะไม่ตอบคำถามนี้จะกลายเป็นเครื่องหมายคำถามขนาดใหญ่ที่จะติดตัวท่านไปตลอดการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีดิฉันจะขอจบใช้เวลาของรัฐสภาเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับต่อไปเชิญคุณเรวัตวิสรุตเวชนะครับก่อนที่คุณเรวัตจะอภิปรายผมขออนุญาตปรึกษาที่ประชุมนิดเดียวนะครับว่าอยากจะเรียนท่านสมาชิกว่าขณะนี้เรากำลังอภิปรายในยติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีจากที่เราได้ฟังเพื่อนสมาชิกเราอภิปรายกันมาตั้งแต่เช้าจนถึงบัดนี้นี่ผมสังเกตว่ามีบางประเด็นที่ท่านสมาชิกเราได้พูดซ้ำๆกันนะครับฉะนั้นก็ท่านสมาชิกคือซ้ำกันบ่อยเหลือเกินในอะไรทำนองนี้ก็อยากจะให้ท่านสมาชิกเราได้พิจารณานะครับไม่ขัดขวางการอภิปรายของท่านแต่ถ้าท่านพิจารณาว่าประเด็นใดที่มันท่านสมาชิกที่พูดไปก่อนแล้วอภิปรายไปก่อนแล้วมันพูดซ้ำกันก็ขอให้ท่านพยายามหลีกเลี่ยงและหาประเด็นใหม่มาพูดนะครับตามที่เวลาท่านคิดเอาไว้เชิญคุณวิสรุตครับคุณเรวัตครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมในแพทย์เรวัตวิสุทธิ์เวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีรวมไทยขอกราบเรียนว่าผมจะอภิปรายอย่างกระชับและชัดเจนและจะไม่ซ้ำประเด็นครับขออภิปรายเพื่อสักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีการกระทำของคณะรัฐมนตรีที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา162ในการแถลงนโยบายเมื่อวันที่25กรกฎาคม2562แต่ก่อนอื่นนะฮะขอบพระคุณท่านนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่มีความอดทนฟังพวกเรานะครับขอขอบคุณและชื่นชมนะครับขอสไลด์ที่หนึ่งครับมาตรา162มันจัดไว้ชัดเจนว่าคณะรัฐมนตรีที่เข้าหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและนโยบายนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้4ข้อครับคือต้องสอดคล้องกับ1หน้าที่ของรัฐ2แนวนโยบายแห่งรัฐ3ยุทธศาสตร์ชาติและต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายซึ่งเป็นข้อที่4ท่านประธานครับขอได้โปรดจำตรงนี้ไว้ให้ดีนะฮะเป็นเรื่องที่สำคัญครับท่านประธานครับขอสไลด์ที่2ครับสไลด์นี้เป็นหลักฐานสำคัญครับเพราะเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคณะรัฐมนตรีทำตามมาตรา162เพียง3ข้อเท่านั้นครับคือข้อที่1ถึงข้อที่3จึงขอถามว่าทำไมในคำแถลงนโยบายจึงมีเพียงแค่3ข้อทำไมในคำแถลงนโยบายจึงมีเพียงแค่3ข้อคณะรัฐมนตรีช่วยบอกเหตุผลได้ไหมครับว่าทำไมไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ครับท่านประธานครับในเรื่องยุทธศาสตร์ชาตินั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการตราพรบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.2560ขึ้นมาใช้บังคับตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2560เป็นต้นไปขอสไลด์ที่3ครับโดยมีความในมาตรา5สไลด์ที่3นะครับโดยมีความในมาตรา5วรรค3บัญญัติว่า
การกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินผมไม่อ่านทั้งหมดนะฮะจุดๆๆนะครับไปที่สุดท้ายเลยครับต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเห็นไหมครับในสไลด์เขียนไว้ชัดเจนว่าต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติดังนั้นความตามมาตรา5วรรค3จึงเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญมาตรา162ในข้อที่3และต่อมาเมื่อวันที่8ตุลาคม2561ครับก็มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติทั้งที่เป็นเรื่องใหม่ฮะแต่นโยบายของคณะรัฐมนตรีก็ได้ระบุว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่านประธานครับเห็นไหมครับว่าคำแถลงนโยบายได้ทำเพียง3ข้อแต่ข้อที่4ไม่ได้มีการชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ไว้แต่อย่างใดครับดังนั้นจึงขอถามผ่านท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีครับว่าทำไมไม่ระบุครับคณะรัฐมนตรีมีเจตนาหลีกเลี่ยงเรื่องนี้เพื่ออะไรครับท่านประธานครับในหนังสือคำแถลงนโยบายครับเล่มนี้ครับในหนังสือคำแถลงนโยบายเล่มนี้นะครับสรุปไว้ว่ามีนโยบายหลัก12เรื่องกับนโยบายเร่งด่วน12เรื่องครับและมีการอธิบายว่าสอดคล้องกับมาตรา162เพียง3ข้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนปรากฏอยู่ในภาคผนวก2หน้า40ครับท่านเปิดไปที่หน้า40ครับในภาคผนวก2ฮะท่านประธานครับตามตารางในภาคผนวก2มีแต่การระบุว่านโยบายแต่ละข้อนั้นสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญมาตราใดบ้างและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านใดบ้างเท่านั้นไม่มีตรงไหนเลยครับที่ระบุถึงแหล่งที่มาของรายได้ครับท่านประธานครับเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเกิดปัญหาว่าเมื่อการแถลงนโยบายนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญไปแล้วจึงขอถามผ่านท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีครับว่าคณะรัฐมนตรีจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรครับจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วอย่างไรครับขอสไลด์ที่5ครับสไลด์ที่5ครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา3วรรค2บัญญัติว่ารัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลจุดๆๆนะครับต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลนะฮะเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลเนี่ยคณะรัฐมนตรีจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญครับตามมาตรา3วรรค2ครับและถ้าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา162ก็ต้องไปดูมาตรา5ครับขอสไลด์ที่6ครับในมาตรา5บัญญัติไว้ว่าการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ดังนั้นการแถลงนโยบายจึงเป็นโมฆะไปแล้วครับเพราะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา162และฝ่าฝืนมาตรา3วรรค2ท่านประธานครับผิดก็ต้องผิดนะครับมันมีความชัดเจนฮะเพราะมันเป็นข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญครับท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกครับการแถลงนโยบายที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไปแล้วนั้นต้องถือว่าความผิดสำเร็จแล้วครับผมจึงขอเสนอแนะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกครับเพราะถ้าบริหารต่อไปคงจะก่อปัญหาตามมาอีกมากมายครับทำไมผมถึงพูดเช่นนี้ครับเพราะเมื่อการกระทำนั้นใช้บังคับไม่ได้การบริหารราชการแผ่นดินก็ดีการประชุมครม.ก็ดีการอนุมัติใช้จ่ายเงินก็ดีการอนุมัติโยกย้ายข้าราชการก็ดีซึ่งได้ทำไปแล้วและที่กำลังจะทำอีกในอนาคตล่ะครับอีกหลายกรรมหลายกรณีก็จะมีปัญหาตามมาอีกอย่างแน่นอนครับท่านประธานครับขอสไลด์ที่7ครับสไลด์ที่7นะฮะในมาตรา164บัญญัติไว้ครับอย่างชัดเจนเลยครับว่าในการบริหารแผ่นดินนั้นหากคณะรัฐมนตรีไม่ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา162กรณีนี้จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตตามความในมาตรา164วงเล็บ1และยังเข้าข่ายเป็นการไปรักษาไม่รักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดตามความในมาตรา164วงเล็บ2อีกด้วยครับ
นโยบายของรัฐบาลที่ไม่มีการชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ส่อให้เห็นเจตนาอันช่อฉนเข้าข่ายแถลงนโยบายเสมือนดังตีเช็คเปล่าเช็คเปล่าฮะหลีกเลี่ยงวินัยการเงินการคลังซึ่งได้กระทำการไปแล้วโดยขาดสัมมาทิฏฐิและอันมั่นใจในอำนาจก็คงไม่มีใครกล้ามากล่าวหาให้ต้องรับผิดใดๆได้ผมหวังว่าการอภิปรายของผมจะทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจและออกมาเรียกร้องให้ท่านลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับท่านประธานครับการอภิปรายครั้งนี้ผมทราบดีครับว่าเป็นการอภิปรายโดยไม่มีการลงมติแต่ข้อมูลที่ผมไปนั้นย่อมมีผลในทางกฎหมายต่อไปเพราะยังมีรัฐธรรมนูญมาตรา234วงเล็บ1เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับขอสไลด์ที่8ครับท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายขัดรัฐธรรมนูญย่อมเข้าข่ายความผิดมาตรา234วงเล็บ1ในส่วนที่ว่าคณะรัฐมนตรีรวมทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองย่อมจะถูกกล่าวหาได้ว่ามีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญท่านประธานครับในเวลาใกล้นี้ครับคณะรัฐมนตรีกำลังจะเสนอร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2563เข้าสู่สภาซึ่งต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะการเสนอร่างกฎหมายงบประมาณต้องเป็นไปตามมาตรา142ครับขอสไลด์ที่9ครับมาตรา142สอดคล้องรับกันกับมาตรา162คือต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงินและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติขอท่านประธานช่วยดูตามไปด้วยนะครับแต่เมื่อนโยบายคณะรัฐมนตรีไม่มีการชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ตั้งแต่แรกแล้วคณะรัฐมนตรีจะเสนอร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้มีเม็ดเงินไปบริหารราชการแผ่นดินในปี2563ได้อย่างไรครับจะอ้างอิงตัวเลขมาจากที่ไหนครับหรือว่าจะตีเช็คเปล่าเมื่อทำไม่ได้เศรษฐกิจที่รอให้แก้ไขจะแก้ไขยังไงครับผมขอถามผ่านท่านประธานไปยังนายกครับท่านประธานครับผมคาดว่าอันมีบางท่านในครม.ชุดนี้คงจะโต้แย้งในประเด็นนี้โดยอ้างถึงตัวเลขในคำแถลงนโยบายหน้า34ครับบทดูหน้า34นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะนำเอาข้อความในหน้า34ซึ่งอยู่ในคำแถลงนโยบายในหนังสือเล่มนี้ครับให้ทุกท่านได้พิจารณาว่าที่เขียนไว้เช่นนั้นเนี่ยเป็นการชี้แจงใช่หรือไม่ครับขอสไลด์แผ่นที่10ครับในหน้า34ย่อหน้าแรกหนังสือเล่มนี้ครับเขียนไว้ว่าซึ่งในช่วงระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลคาดว่างบประมาณประจำปีจะอยู่ในระดับเฉลี่ยประมาณ 3.3 ล้านล้านบาทต่อปีและถ้ารัฐบาลอยู่4ปีเป็นเงินเท่าไหร่ครับ 13.2 ล้านล้านบาทมันจะไหวหรือครับท่านประธานไหวมั้ยครับและในย่อหน้าที่2ได้ระบุไว้นอกจากนี้ย่อหน้าที่2นะครับแผนงานหรือโครงการใดที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวรัฐบาลจะพิจารณาใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณนะครับจุดๆนะครับซึ่งย่อหน้าที่2ทั้งย่อหน้าก็ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของรายได้ครับทั้งย่อหน้าไม่มีการระบุแหล่งที่มาของรายได้เลยครับท่านประธานเห็นไหมครับรายจ่ายกำหนดไว้แล้ว4ปี 13.2 ล้านล้านบาทแต่รายได้ยังไม่มีครับยังไม่มีรายได้เลยครับจึงไม่อาจชี้แจงได้ว่าตรงไหนที่เป็นการชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ครับผมไม่เห็นเลยครับช่วยชี้แจงหน่อยสิครับท่านประธานครับสุดท้ายเลยครับขอสไลด์ที่11ครับนี่คือหลักฐานที่มัดแน่นที่ท่านปฏิเสธไม่ได้ครับผิดก็ต้องผิดสิครับนี่คือตารางสรุปที่ผมอธิบายมาครับตารางนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างมาตรา162กับนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ท่านได้แถลงมาซึ่งจะชี้เห็นว่ามีการปฏิบัติตามมาตรา162เพียง3ข้อครับดูตารางเลยครับเพียง3ข้อเท่านั้นแต่ข้อ4ครับกลับไม่ได้ทำครับท่านประธานครับเมื่อฝ่ายเราเนี่ยนะครับเคารพกฎกติกากฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญ
แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะมีปัญหามากมายก็ตามแต่ว่าเป็นกฎหมายสูงสุดใช่ไหมครับเมื่อพวกเราปฏิบัติตามก็อย่าให้เราเนี่ยต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ครับทุกฝ่ายก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยที่ครับท่านก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยเมื่อท่านทำผิดก็ต้องผิดสิครับไม่ใช่ว่าทำผิดเป็นสิบเป็นร้อยก็ไม่เคยผิดเลยประเทศเราเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับเราถอยหลังเข้าคลองหรือเข้าอุโมงค์ลึกมากลึกซะจนขนาดที่ว่าเราไม่สามารถเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยครับจากการทำรัฐประหารเมื่อปี2549และซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2557ครับทำไมประเทศถึงถอยหลังมาขนาดนี้ครับในที่สุดแล้วผมขอสรุปว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยการแถลงนโยบายขัดต่อรัฐธรรมนูญดังที่ได้อภิปรายมาทั้งหมดนี้เห็นได้ครับผมมีข้อเสนอแนะท่านลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณครับขอบคุณท่านเรวัตครับเดี๋ยวทางท่านวิรัตมีอะไรหารือเลยครับเพราะท่านนายกรัฐมนตรีได้ยกมือขอชี้แจงขอบคุณท่านประธานครับผมกำลังจะเรียนถามท่านประธานว่าจะเหลือกี่ท่านที่จะอภิปรายที่โพที่ท่านมีอยู่ขณะนี้มีท่านสมาชิกสนใจที่อภิปรายอยู่เหลืออยู่ฝ่ายค้านนะครับเหลืออยู่4ท่านส่วนฝ่ายรัฐบาลเหลืออยู่1ท่านผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสได้เรียนกับท่านประธานวิปฝ่ายค้านคือท่านสุทินก็บอกว่าหลังจากจบอภิปรายอีก2ท่านก็อยากให้ฝ่ายรัฐบาลตอบแล้วก็จะเหลืออีกท่านหนึ่งก็คือท่านสุทินคลังแสงปิดท้ายซึ่งในตอนนี้ผมเองก็ได้พูดคุยว่ากลัวคณะรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมงานไม่ทันก็เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไรฮะถ้าเผื่อท่านได้ตอบแล้วตอนหลังจากช่วงอีก2ท่านก็สามารถที่จะคณะรัฐมนตรีก็มีอยู่สัก 2-3 ท่านก็ไม่เป็นไรฮะก็เรียนท่านไว้ก่อนฮะก็ทางวิปฝ่ายค้านเสนอมาว่า2ท่านที่จะให้อภิปรายก่อนที่ทางท่านนายกและคณะรัฐมนตรีจะชี้แจงนี่เป็นใครบ้างก็ส่งรายชื่อมาครับเชิญท่านสุดินคลังแสงเลยนะครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับท่านนายกขอกระผมสุทินคลังแสงเพื่อไทยมหาสารคามครับก็สอดรับกับที่ท่านประธานวิปรัฐบาลแต่มีข้อที่ไม่ตรงกันอยู่นิดนึงด้วยเราประสงค์อยากจะให้ทางรัฐบาลได้ชี้แจงในจังหวะแล้วก็เวลาที่เหมาะสมแล้วพวกเราก็หวังว่าจะให้ท่านได้